เราจะเริ่มต้นในคืนนี้กับเรื่องของคุณนิดาครับนะคุณนิดาบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่คุณแม่ฮะคุณแม่เล่าให้ฟังเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดชัยนาทนะบ้านเดียวกับคุณพ่อผมเลยนะฮะไม่รู้ว่าอยู่อำเภอสัพพยาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคนที่ติดตามฟังเรื่องนี้กันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่ามึงมาทำไมและตอนนี้คุณนิดาอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณนิดาสวัสดีค่ะพี่ต๋อคุณนิดาได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนชัดเจนนะแต่ว่าเสียงของคุณนิดาที่ผมได้ยินในหูฟังเนี่ยเบาไปนิดนึงเดี๋ยวผมต้องรบกวนคุณนิดาเสียงดังกว่านี้สักนิดนะครับได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากดีขึ้นเลยฮะดีขึ้นเลยอาจจะเป็นเพราะวัยผมด้วยนะหูเหอผมอาจจะตึงไปหมดแล้วนะนะครับอ้าวคุณนิดาฮะตอนนี้คุณนิดาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับตอนนี้นิดามาทำธุระอยู่ที่สุราษฎร์อยู่ที่แต่สุราษฎร์ธานีอ๋อสุราษฎร์ธานีอ่าฮะนะครับแล้วตอนนี้คุณนิดาติดตามเดอะช็อคผ่านทางช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube นะสัญญาณโอเคมั้ยครับสัญญาณโอเคค่ะสัญญาณโอเคนะได้ฮะนิดาถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ที่คุณแม่เล่าให้นิดาฟังแล้วก็นิดามาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังต่อนะเรื่องที่บอกว่ามึงมาทำไมเหตุการณ์ที่คุณแม่เจอมาเนี่ยย้อนไปเมื่อ40ปีเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับก็คือย้อนไปประมาณสัก40ปีก่อนนิดาเกิดครับคือพอคุณพ่อเป็นจีนเป็นเด็กจีนต้องทำงานใช่ไหมครับพี่ป๋องแล้วทีนี้คุณแม่เป็นนั่นแหละชาวนาทีนี้พอคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันก็แยกตัวมาอยู่ที่อำเภอหนึ่งที่มณฑลทีนี้คือคุณพ่อแยกบ้านมาแล้วแต่ทำไมเช่าบ้านอยู่บ้านนึงครับเป็นบ้านไม้ทรงเก่านะคะอยู่ในสวนเข้าไปในสวนเนี่ยประมาณสัก5-6กิโลทีนี้บ้านนั้นนะมันไม่มีใครอยู่ทีนี้พ่อด้วยความที่ว่าแกเพิ่งแยกเรือนใหม่แยกตัวใหม่ๆเงินในการสร้างตัวก็น้อยบ้านหลังนั้นถูกบ้านในสมัยนั้นแกว่าราคาสักถ้าสมัยแกบอกว่าราคาหลักร้อยแกว่าราคาหลักร้อยของแกคือแพงแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าคุณพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยและสมัยการเลี้ยงของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันผมก็ทำงานแต่ผมไม่ทำนาแล้วก็เข้าวัดครับแล้วนี้พ่อกับแม่ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยคืนแรกเลยที่พ่ออยู่ไม่อยู่กับแม่เข้าบ้านหลังนั้นคุณแม่ก็จุดทูบไว้ที่ที่นะคะที่แต่ละสาขาจุดทูบไว้ที่พ่อก็ถามว่าแกทำอะไรแม่ก็บอกว่าเอ้าไม่ได้ไปเที่ยวทางไงแกทำไมแกไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วพ่อบอกว่าจะรู้ก็จะต้องทำก็ได้พุ่งเข้ามาวันแรกแล้วแกก็เดินหายไปครับสักพักหนึ่งแกก็ไปอยู่หลังบ้านหลังบ้านคือมันมีโอ่งใหญ่ครับพี่ปองครับเหมือนโอ่งน้ำโอ่งน้ำที่รองน้ำฝนแล้วอ่ะแกก็ไปยืนตรงนั้นปรากฏว่ามีเงาดำๆพี่ปองครับยืนคล่อมร่างแกมีเที่ยวขนคือตัวใหญ่มากเลยแล้วต้นไม้แยกเหมือนตัวนะคะคอนเสิร์ตนี้แกหันไปคือแกว่าพ่อแกช็อกไปยืนช็อกตาค้างอยู่มือเจงอยู่แกก็บอกพีกทีนี้แม่ก็ไปวิ่งมาดูแกก็เห็นพ่อยืนข้างเอ๋งคนเดียวแต่ไม่เห็นอะไรเลยบอกอะไรให้แม่ฟังแต่ได้ติดแต่ก็ไล่แม่ฟังว่าเนี่ยฉันเห็นเงาจุดเล่ห์เลยมันอยู่ข้างหลังฉันจะไปแยกเชื่อใส่แล้วก็เชื่อใส่ฉันแม่ว่าเจดีก็แล้วมั่งก็ประมาณนั้นพ่อบอกว่าเจก็พูดเป็นเรื่องไปได้นอนไปนอนพอเข้าไปในบ้านบ้านโซนแทบเป็นบ้านเล็กสูงนะคะประตูไม้ครับก็ตกเข้าไปคือเป็นบ้านเล็กเลยตรงกลางบ้านโล่งเลยทีนี้พ่อแม่ก็ต้องการนี้ที่กลางบ้านพอพ่อกลางเมืองเสร็จแม่ก็บอกเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนจะไปอาบน้ำที่เอ่อข้างล่างพ่อก็นอนก่อนด้วยความที่จะเหนื่อยด้วยการขับรถจะค่ะส่งข้าวสารเสมอก่อนแต่ก็เหนื่อยแต่ก็นอนปรากฏว่าที่ทิศทางเป็นเมืองเกิดนิ้วมาหาแกที่บอกว่าแกบอกว่าบอกเพื่อนก็แม่ฟังเขาว่าเจมมาในใจที่ยากกลัวมากแกครับ
เปิดมือแล้วถามว่ามึงมาทำอะไรบ้านกูครับคือพ่อเขาก็คือความที่แกตกใจแกก็เด้งตื่นรู้สึกว่าแกไม่เห็นใครครับทีนี้แกก็เรียกแม่ใหญ่ว่าให้พี่ขึ้นมาแกก็รีบขึ้นมาปุ๊บแกก็ถามว่ามีอะไรตอนนี้มีผู้ชายคนนึงขึ้นมาเดินมุ่งมาถามฉันว่ามึงมาทำอะไรบ้านกูแกบอกว่าก็เปิดก็เปิดมนต์ซิแกก็ได้ไม่เจอพ่อก็ไม่เชื่อเด็กก็หันหลังหลับแม่ก็สวดมนต์พอแม่ก็สวดมนต์คือสวดมนต์ของแกนะคะจะผ่านมาอีกสักอาทิตย์นึงพ่อแกขับรถหกล้อส่งข้าวสารแต่แม่แบกข้าวเปลือกค่ะลงเรือสมัยก่อนจะมีเรือสำเภาใหญ่ใช่ไหมคะที่ของที่เก็บมันลงนั้นส่งข้าวสารแกก็จะอันนี้แบกข้าวเปลือกแบกลำลงเรือวันหนึ่งคือไปทำงานเหมือนว่ามาถึงบ้านคือแกก็นอนเลยแม่มาถึงก่อนแกก็นอนทุกวันที่จะเหนื่อยมีผู้ชายคนนึงนะคะที่บอกใส่ชุดลิเกยังหล่อยังสวยแต่ว่าใส่ชุดยังสวยเลยแล้วผู้ชายคนนี้รูปร่างหล่อมากแกก็ถามแกตรงนี้ก็ถามว่าเป็นไงลูกหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยลูกครับพูดคำนี้นะคะพักผ่อนแล้วนะเดี๋ยวพ่อดูแลให้แล้วก็ปิดมือแล้วก็เดินลงจากบ้านไป คุณพ่อกลับมาจากสังสรรค์คือคนขับรถหนุ่มก่อนนะก็คือพอเสร็จงานก็จะต้มเหล้ากันในชั้นสองแกมาถึงแกก็จะเข้าห้องน้ำแต่แกไม่เข้าค่ะพี่ต่อครับแกไปยืนฉี่ข้างห้องน้ำปรากฏว่าแกว่าเป็นงอจะขึ้นจะขึ้นตัวใหญ่เท่าเส้นแต่ว่านั้นยืนประมาณว่ายืนสี่ขาไปสองแล้วก็แยกเชือกประมาณนี้ติดแกบอกว่าแกพอแกหันไม่ถึงแล้วแกก็รีบวิ่งขึ้นบ้านเลยแกก็เล่าให้แม่ฟังแบบนี้อีกว่าเนี่ยเป็นตัวอีกแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยแล้วแม่ก็ถามว่าจะไปทำอะไรมาแต่แรกพ่อก็ไม่ยอมนะฉันก็ไม่ทำอะไรฉันก็ยืนอยู่ข้างห้องน้ำเฉยๆนั่นแหละเห็นแม่ใช้เสื้อขันเนี่ยเสื้อขินเนี่ยจะไปทำอะไรมาบอกมาดีจะว่างั้นพี่พ่อบอกว่าแกไปฉีดห้องน้ำแกก็เลยเห็นงานนี้แกบอกว่าห้องน้ำก็มีแต่ก็ไม่เข้าทำไมก็ต้องไปฉีดข้างห้องน้ำก็ซึ่งเรื่องทีนี้เหตุการณ์อ่ะมันยิ่งเลวร้ายจากเก่าไปสองพ่อไปนอนปรากฏว่าแกโดนดึงขาออกจากมุ้งนอนอยู่หน้าประตูค่ะคือโดนดึงขาออกมาจากมุ้งเลยเหรอใช่ค่ะพี่ปองครับคือประมาณนี้ให้ออกมานอนจากมุ้งคือแม่นอนสบายมากเลยนะคะในมุ้งแต่คุณพ่อไม่อยู่หน้าประตูตื่นเช้ามาแม่ก็หาพ่อไม่เจอแกก็แปลว่าแม่พ่อออกไปขับรถแล้วแกก็เดินออกมาปรากฏว่าพอปิดประตูมาปุ๊บอ้าวเห็นพ่อนอนอยู่ข้างเรือหลังบันไดอยู่ชั้นสองแกก็เรียกแกก็เรียกใหญ่เลยแบบทำไมเนี่ยแกเมามากเลยไงมันนอนตรงนี้พ่อก็ตื่นมาบอกเปล่าฉันก็นอนในมุ้งแม่บอกแกแหกตาดูที่เนี่ยนะคะลูกสองแกแหกตาดูที่เนี่ยแกนอนข้างบันไดยังไงเนี่ยก็เปลี่ยนกันใหญ่เลยแกท่านโยจะพ่อเรียนจ้าเกิดต้องงงอย่างนี้ก็คงแบบจะมานอนตรงนี้ได้ยังไงครับนี้แม่ลูกสงสัยค่ะแกก็เลยไปถามคนในแวกนั้นแกก็ถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่ามีไหมเกิดอะไรขึ้นไหมครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านลิเกเก่าเป็นบ้านลิเกเก่าใช่ค่ะลูกสองใครๆก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงนะตายโหงแล้วค่ะพี่ป๋องเหรอคือการตายไม่ดีหมดเลยตายโหงทั้งบ้านใช่ค่ะพี่ป๋องครับคือคนที่อยู่บ้านนี้ได้คือระวังไม่ได้ต้องเสียบมูลหรือไม่ถือไม่ทำประมาณนั้นค่ะคนที่อยู่ได้ทีนี้พ่อเขาเรียกประวัติมุกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงพี่ป๋องครับจากคนที่ดื่มเหล้าปรากฏว่ากลับบ้านหัวค่ำอาบน้ำเสียบมูลนั่งสมาธิแกอยู่บ้านหลังนั้นเป็นแม่ท้องนิดาครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่ท้องนิดา
แกมีโชคมีลาภถูกหวยด้วยทุกเมื่อเดือนแกว่างั้นก็พออยู่ได้อย่างนั้นปุ๊บเขาจะขายแต่ว่าคือเขาเดี๋ยวมองว่าขายที่แต่มันแพงเกินแม่ก็เลยว่ากำลังกลางครับของแกได้พอแกก็เลยต้องย้ายออกมาอยู่ที่อื่นเรื่องประมาณนี้ค่ะพี่ครับได้งั้นพี่หวังถามหน่อยนิดาถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านลิเกเก่ามาก่อนแล้วก็ตายโทษนะตายโหงยกบ้านเนี่ยไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันนานกว่าที่เราจะมาอยู่แค่ไหนโอ้โหต้องนานมากบ้านหลังนี้แม่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้แต่ว่าไม่มีปลวกเลยหรือเปล่าและบ้านเนี้ยคือประมาณเหมือนขึ้นโซมมากคือประมาณที่ว่าคนในระแวกนั้นบอกว่าใครจะมาแล้วแต่ที่จะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่ไม่เกิน3วันเหรอค่ะก็ต้องย้ายออกมีแม่หนูอะอยู่นานที่สุดเป็นประมาณอีกปีแม่จะได้กับพ่อวัน2-3ปีค่ะแต่จะได้มียาแสดงว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันประมาณ40ปีถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแสดงว่าบ้านที่เป็นบ้านของลิเกเก่าเนี่ยน่าจะย้อนไปมากกว่า40ปีมากกว่านั้นเดี๋ยวจะเป็น50-60ปีไม่รู้ล่ะคราวนี้ไอ้สิ่งที่นิดาเล่ามาเนี่ยที่ลักษณะเป็นเหมือนเงาดำๆเนี่ยแล้วก็มีผู้ชายที่ใส่ชุดลิเกแล้วมาส่งเสียงที่น่ากลัวเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านเก่าป่ะหรือคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านเก่าครับคือประมาณที่ว่าตอนที่หนูนะหนูก็บอกว่าคือจะแม่ว่าเพื่อทำเรื่องเมื่อห้องน้ำก็มีก็ไม่เข้าแม่บอกใช่คือคนโบราณอ่ะเขาต้องคือต้องให้อยู่ในระเบียบรีบวิ่งให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนมีเรื่องอะไรนะมีพ่อแก่คุ้มครองมีอะไรเงี้ยก็ต้องให้เรียบร้อยแล้วก็สะอาดอะไรประมาณนี้ค่ะครับแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยู่แล้วอาจจะสมรวมก็อาจจะไม่เจออะไรแต่บังเอิญคุณพ่อนี่นะอาจจะโทษนะห่ามไปหน่อยใช่ค่ะคือถ้าไม่ห่ามก็อาจจะไม่ได้เจออะไรแบบที่เล่ามาก็ได้จริงๆอ่ะพี่ปองเพราะสมัยนั้นพ่อจะเป็นเรื่อง30ปีอ๋อครับก็เป็นประมาณนี้ว่าคือเป็นจริงอ่ะพี่ปองครับน้อยคนที่จะเชื่อในในวัดครับเอาละฮะนั่นคือเรื่องทั้งหมดนะได้ครับคุณนิดาครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับตอนนี้คุณนกอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันจากสายของคุณนกที่บอกว่าสมสู่กับผีครับสวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะเออคุณนกสัญญาณโอเคสัญญาณโอเคค่ะสัญญาณโอเคมากโอ้เมื่อกี้ผมลุ้นด้วยใจระทึกเลยนะครับเอ้ยจะเป็นยังไงสัญญาณมันจะโอเคไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของไอตัวมิกที่เราเสียบเข้าเสียบออกไอตรงที่เป็นโทรศัพท์อะฮะแต่ว่าสัญญาณคุณนกโอเคเลยนะจากที่ผมได้ยินตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางบ้านได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินชัดหรือเปล่านะคุณนกฮะตอนนี้คุณนกทำที่ไหนครับอยู่เพชรบูรณ์ค่ะอยู่เพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอวังโป่งอำเภอวังโป่งโป่งใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ขวัญนี่น่าจะเป็นหล่มสักฮะใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตรงเลยไหมครับไม่ใช่ค่ะจริงๆเป็นคนพิษณุโลกแต่ไปโตกรุงเทพอะค่ะอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับอยู่กับแฟนค่ะฮะแล้วแฟนหลับไปยังยังไม่หลับค่ะแฟนนั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะอ๋อนั่งฟังอยู่ด้วยกันป่ะไม่ค่ะหนูเดินออกมาคุยข้างนอกโอเคโอเคถ้างั้นตอนนี้นกอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับปกติติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับส่วนมากจะฟังย้อนหลังกับแฟนมากกว่าค่ะอ้าวแต่วันนี้ฟังสดนะแล้วก็ให้เกียรตินะฮะมาเล่าประสบการณ์สดๆตรงนี้นะครับน้องนกฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากที่บอกว่าสมสู่กับผีนะครับเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ9ปีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรอะครับหนูต้องเล่าเรื่องบ้านก่อนนะคะบ้านที่หนูไปเช่าอยู่เนี่ยครับคือบ้านตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ญาติพี่น้องของหนูแล้วมันแตกอะค่ะพี่ป๋องตรงที่ใครอยู่ก็ต้องเลิกกันนะคะถ้าเป็นครอบครัวค่ะอืมล่ะฮะจริงๆบ้านหลังนี้เขาสร้างเป็นเรือนหอนะคะครับแต่เขาแต่งงานกันได้ไม่เท่าไหร่ค่ะเขาก็เลิกกันลักษณะบ้านเป็นยังไงเป็นบ้านยกเสาขึ้นมาประมาณหัวเข่าเนี่ยค่ะชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านไม้ไม่มีห้องเลยค่ะพี่ป๋องมีแค่กั้นแค่ห้องครัวกับห้องน้ำแค่นั้น
ที่เหลือก็เป็นห้องโถงเลยค่ะก็พอเรื่องเนี้ยเขาจ้างคนมาสร้างก่อนนะคะเขาจะมีผู้ชายแล้วก็ลูกสาวมาช่วยสร้างบ้านแต่ลูกสาวเนี่ยจะเป็นเด็กน้อยแล้วลูกสาวเนี่ยเขาพูดไว้ว่าถ้าบ้านหลังเนี้ยเสร็จอ่ะขอมาอยู่ด้วยได้ไหมก็คือคนที่จ้างมาสร้างก็คือเป็นญาติกันแหละค่ะเขาก็ได้สิมาเที่ยวหามาเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องครับพอบ้านหลังนี้เสร็จน้องตายค่ะน้องเสียด้วยสาเหตุไฟไหม้อ่ะค่ะไฟไหม้พัดลมอะค่ะแล้วก็คอกน้องไปเลยเดี๋ยวนะน้องอายุเท่าไหร่อะครับน้องน่าจะประมาณ 6-7 ขวบนะคะครับค่ะเสียที่บ้านเลยแล้วที่บ้านเขามันเป็นชุมชนน่ะนะคะมันก็เลยไหม้ทั้งหลังไหม้คนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นมาครับมันก็เป็นเรื่องที่หนูเล่านี่แหละว่าใครก็อยู่แล้วก็เลิกกันจนพี่เขาก็ปล่อยเช่าก็มาถึงญาติหนูที่มาจากต่างจังหวัดนะคะเขาก็มาเช่าอยู่เขาก็เลิกกันอีกเขาก็เลิกกันเสร็จปุ๊บคนข้างนอกมาเช่าก็เลิกกันคือมันหลายคู่นะคะจนมาถึงคู่ของหนูพี่สาวก็บอกว่ามาอยู่ตรงนี้ไหมจะได้อยู่ใกล้ๆกันเวลามีอะไรจะได้แบบช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยค่ะครับหนูก็เลิกกับแฟนค่ะเลิกมันไม่มีสาเหตุเลยค่ะพี่ป๋องมันไม่มีสาเหตุอะไรเลยเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เราก็เลิกกันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้มีโทษนะไม่ได้ทะเลาะตบตีไม่ค่ะคืออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันก็เลิกกันก็ต่างคนต่างไปครับก็กลายเป็นว่าหนูต้องอยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียวครับแล้วเหตุการณ์มันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นจะมีคนมาคอยเห็นตลอดว่าเนี่ยดึกๆจะมีเด็กผู้หญิงมานั่งอยู่หน้าบันไดบ้านครับตัวหนูเองอ่ะหนูคิดไว้อยู่แล้วเพราะเรารู้ประวัติบ้านหลังนี้นะคะก็พยายามคิดว่าเขามาดีเสร็จปุ๊บมีวันนึงค่ะเขามาเข้าฝันครับเขามาหาหนูเขาบอกว่าเนี่ยอยากดูดวงไหมแต่เขามาสภาพแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมอมแมมหมดเลยนะคะครับคล้ายว่าเหมือนโดนไฟไหม้แล้วเสื้อผ้ามันขาดนะคะครับเขาก็บอกกับหนูว่าจะพาไปในความฝันนะคะครับเขาก็บอกกับหนูว่าพี่หนูขอมาอยู่กับพี่เลยได้ไหมล่ะหนูก็กลัวผีอยู่แล้วหนูเป็นคนกลัวผีนะคะหนูก็บอกว่าถ้าอยากมาอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องให้ถูกหวยได้ไหมจะซื้อร่างมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับสรุปแล้วเขาก็บอกให้หนูซื้อจริงๆแล้วหนูก็ถูกจริงๆเหรอความคิดหนูตอนแรกคือเวรกรรมอะไรของหนูแล้วต้องไปซื้อร่างเขาครับพอพี่เหมือนเขารู้ว่าเขามาเข้าฝันว่าพี่ช่วยตั้งชื่อให้หนูว่าชิดชมได้ไหมเดี๋ยวนะนกพี่ลองถามนิดนึงไอ้คำว่าไปซื้อไปเช่าร่างไปเช่าไปซื้อร่างอะไรมาครับกุมารค่ะอ๋อเป็นกุมารใช่กุมารทองที่เราเห็นมีการเช่ามีการซื้อขายกันนะใช่ค่ะทำมาจากปูนพลาสเตอร์ใช่ค่ะเหรอตัวเล็กตัวใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่มากค่ะประมาณ1บรรทัดนะคะประมาณ1บรรทัดก็ประมาณ10-12นิ้วใช่ค่ะประมาณนั้นตอนนั้นนกไปซื้อร่างมาเพื่อให้น้องคนเนี้ยมาอยู่ใช่พี่แล้วมันบังเอิญนะที่ว่าคนที่หนูไปซื้อที่ไปบูชาร่างเขามาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นหมอดูด้วยเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็บอกหนูว่าเขาเป็นผีเหมือนสัมภเวสีแต่ว่าอยากให้เอากุมารที่เป็นของเทพไปแล้วกันเขาก็เลยเอากุมารที่เป็นนุ่งโจงกระเบนถือถุงเงินถุงทองอะนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเบิกเนี่ยอะไรไปให้แล้วก็บอกวิธีเชิญลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หลังจากนั้นมาหนูก็มาเจอเรื่องแปลกอีก
มีผู้ชายคนหนึ่งจะมาหาหนูทุกวันเมื่อก่อนเนี้ยหนูจะทำงานโรงงานอะนะคะแล้วมันจะเข้าพี่ป๋องมันจะเข้ากัดดึกออกมาก็คือ8โมงครับพี่เชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเข้ากัดดึกหรือกัดเช้าหนูไม่ค่อยได้นอนเลยเพราะว่าเขาอะมามีอะไรกับหนูทุกวันเลยเดี๋ยวนะคำว่าเขาไม่ใช่คนถูกไหมใช่ค่ะแล้วเขาเข้ามาในความฝันเราหรือเรื่องไรมันไม่ใช่กึ่งฝันเพราะหนูไม่ได้หลับแต่มันเหมือนผีอำนะคะพี่เฮ้ยแล้วพี่มันตื่นมาน่ะมันเจ็บหมดเลยนะพี่เจ็บหัวเจ็บอะไรเงี้ยเหมือนเขาดึงเราอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นอย่างนั้นเลยครับพอเสร็จปุ๊บเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะนอนตอนเช้าหรือจะนอนตอนกลางคืนอ่ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกไม่อยากบอกใครอายก็อายพี่แล้วตอนนั้นเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวค่ะกับพี่สาวหนูก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกลัวเขาจะว่าใช่ค่ะกลัวเขาใช่ค่ะครับทีนี้มีพี่คนนึงโทรมาหาหนูเหมือนกับเขาจะโทรมาถามเรื่องงานอะนะคะก็มีเสียงผู้ชายรับครับพอหนูกลับไปที่ทำงานไปเจอกันเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไหนบอกไม่มีแฟนแล้วทำไมผู้ชายเป็นคนรับสายบอกว่าเราหลับอยู่พี่หนูกล้าสาบานเลยว่าคนลุกว่าหนูไม่ได้รับสายอะไรใครทั้งนั้นครับแล้วมันก็ไม่มีสายที่เราได้รับด้วยเหรอจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีสายนิดคอด้วยหนูก็งงว่าเขาโทรไปหาใครเขาโทรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่คนเดียวที่โทรหาหนูอะค่ะครับมันก็มีเพื่อนอีกที่สนิทกันโทรมาชวนไปกินนู่นกินนี่อย่างเงี้ยคำตอบเดิมเลยค่ะนกหลับอยู่เฮ้ยเนี่ยหนูก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ป๋องก็เริ่มไม่ไหวพี่ก็ไม่ไหวเฮ้ยหัวลุกหนูก็เลยตัดสินใจไปหาลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เขาชอบนั่งสมาธิอะค่ะเราก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามน้องให้นะว่าคนที่เขาดูดวงที่เป็นร่างทรงอ่ะเขาจะช่วยได้ไหมพอตกคืนนั้นนะคะเช้ามาพี่สาวก็เดินมาที่บ้านบอกว่ากูนอนไม่ได้เลยนะมาเดินหน้าบ้านกูทั้งคืนเลยใครเขามั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนที่อยู่กับหนูอ่ะและทีนี้เขาบอกว่าเอาเบอร์ไปแล้วไปคุยกันเองเขาไม่ยุ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูก็ได้เบอร์ของหมอดูมานะคะพี่คนหนึ่งก็พาไปเขาเจอหน้าหนูค่ะเขายังไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะเขาบอกกับหนูว่ามึงไปสมสู่กับผีมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคือพูดหรือว่าโทษนะมึงไปสมสู่กับผีมาใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นร่างทรงของพระพิฆเนศนะคะที่ทราบมาครับหนูก็เงียบนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้มันผ่านวันพระได้ไหมแล้วกูอ่ะจะทำพิธีให้มึงเขาพูดประมาณนี้ซึ่งพี่ป๋องเขาวันนั้นมันต้องรออีกประมาณ2วันนะคะครับพอครบ2วันนั้นปุ๊บเลยวันพระปุ๊บหนูก็กลับมาครับพี่รู้ไหมเขาบอกไงมึงรีบกลับไปเลยกูไม่ทำให้มึงหรอกอ้าวเดี๋ยวนะแล้วเราถามไหมว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าของมันแรงมันเข้าตัวกูไม่ไหวกูสู้ไม่ไหวเฮ้ยเขาพูดกับหนูนี้เลยค่ะครับสรุปคือหนูก็ไม่ได้ทำอ่ะน้ำมูลน้ำมนต์อะไรก็ไม่ทำแต่เขาให้ไอ้ขี้ทูบอะค่ะพี่ให้เอามาไว้ใต้หมอนแล้วก็ให้สายสินนะพี่ป๋องมาคล้องไว้ที่คอครับพี่ป๋องรู้ไหมคะมันไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยค่ะเช้ามาสายสินขาดเลยค่ะเหรอใช่เดี๋ยวนะไอ้สายสินเนี่ยพอเข้าใจแต่ไอ้ขี้ทูบอะที่ไว้ใต้หมอนเนี่ยมันมีความเชื่ออะไรฮะเขาบอกกับหนูว่ามันเป็นทูบที่ใช้ไหว้เทวดาประเทศพวกเนี้ยค่ะให้เอาไว้ใต้หมอนซึ่งไม่ได้ผลเลยเป็นสิ่งสิริมงคลไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ผลเลยค่ะทีนี้หนูก็เริ่มถาหาวิธีเองอะนะคะครับเขาก็พาหนูไปหาหมอดูหนูอะบอกเพื่อนเพื่อนก็พาหนูไปอีกอื
บอกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ไปแถวหลังมหาลัยนะคะมหาลัยธรรมศาสตร์มันพี่มันเขาก็ทักเหมือนกันอีกครับมึงไปสมสู่กับผีมาใช่ไหมสองแล้วนะสองคนแล้วนะใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ใช่หนูก็พูดเป็นอย่างเงี้ยก็มันเรื่องจริงอ่ะนะคะครับเขาบอกว่ามีความสุขไหมเวลาอยู่กับเขาหนูบอกว่าหนูไม่ได้มีความสุขเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขามาทำอะไรหนูอ่ะเขาจะกระชากหัวกระชากแขนหนูนะคะเขาไม่ได้มาดีอ่ะครับแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเรามีอะไรกับเขาจริงๆอะค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอย่าปล่อยให้มันนานกว่านี้นะครับไม่งั้นเขาจะกินเราไปอยู่เป็นพวกเดียวกับเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เขาก็บอกให้รดน้ำมนต์เขาเรียกน้ำทิพย์มานะคะพี่ป๋องต้องใช้เวลาทำเท่านั้นเท่านี้เขาก็พูดออกไปนะคะสรุปหนูก็เสียเงินโอ้โหพี่หลายพันน่ะก็ไม่ได้ผลค่ะไปรดน้ำมนต์แล้วเอาดอกบัวเขาเอาดอกบัวตีด้วยนะคะก็ไม่ได้ผลอะไรกลับมาก็คิดว่ามันจะดีขึ้นก็ไม่ดีไม่ดีค่ะก็เหมือนเดิมเขาก็ยังมาทำกับเราเนี้ยเหมือนเดิมจนหนูต้องย้อนกลับไปหาพี่คนที่ทำกุมารให้หนูหนูก็คุยกับเขาว่าพี่หนูอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับกุมารไหมเขาก็นั่งดูแป๊บนึงอะค่ะหลับตานั่งเขาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับกุมารนะหนูกุมารช่วยเราอยู่แต่เขาสู้ไม่สู้แรงไม่ไหวนะครับเขาก็พูดกับหนูนี้หนูก็บอกว่าแล้วหนูมีวิธีไหนไหมที่แบบว่าเขาจะไปอ่ะครับเขาก็นั่งไปอีกแล้วเขาดูไพ่ด้วยนะคะเหมือนจับไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่พรหมยานนะคะพี่คือเขาบอกว่าตอนเรานอนอ่ะเราชอบถอดเสื้อผ้าใช่ไหมหนูก็บอกว่าใช่ครับเพราะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวค่ะแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเคยได้ยินไหมว่าสัมภเวสีที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเขาสื่อกับเราได้ครับแต่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าวิญญาณที่ดีอะค่ะพี่ป๋องไม่ได้อยู่ในลู่ในธรรมอะครับเขาก็เลยยังไม่ได้ตัดความต้องการทางนี้ออกเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายหนีเขาคำว่าย้ายนี่คือย้ายหนีจากตรงนี้ไปอยู่ตรงอื่นเลยใช่ค่ะไปที่อื่นเลยครับเพราะว่าเขาถือเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ร่วมกับหนูแล้วแต่ถ้าหนูไปที่อื่นอ่ะก็จบพี่หนูก็ตัดสินใจย้ายเฮ้ยเป็นไงแต่มันก็เป็นผลดีที่เขาไม่ตามจริงพี่หายไปเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจริงเหรอจริงค่ะหายเลยแล้วหนูก็เลยนับถือเขามาตลอดเลยว่าเขาดีอ่ะเขาแม่นอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยเราได้จากที่หนูไปเสียเงินเสียทองไปหาหมอร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลเลยค่ะหนูเป็นอยู่ประมาณเกือบ3เดือนนะคะพี่ป๋องครับที่เป็นแบบเนี้ยอ๋อเหรอไปดู3เดือนที่เป็นแบบนี้เขาบอกกับหนูอย่างนึงนะคะว่าครับถ้าสมมุติว่าเขามีอะไรกับเราจนเหมือนกับว่าสำเร็จทั้งคู่นะคะหนูรู้จะอธิบายยังไงถึงวันนั้นปุ๊บคือหนูต้องไปแล้วนะคำว่าไปคือหมายว่าน้องอาจจะสิ้นลมตายไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายไปอาจจะโทษนะทางการแพทย์อาจจะบอกว่าหัวใจล้มเหลวประมาณนั้นค่ะพี่ป๋องแล้วก็เสียไปเลยใช่แบบหลายตายเลยแบบนี้ใช่ไหมใช่เหรอมันก็ดีตรงที่หนูไม่ได้ยินยอมแบบไม่ได้รู้สึกสมยอมร่วมกับเขาอะนะคะยังรู้สึกขัดขืนแต่ถ้าหนูมองว่าถ้าวันไหนหนูรู้สึกว่าหนูโอเคกับเขาอยู่พร้อมอะไรเงี้ยหนูอาจจะเป็นอย่างที่หมอดูเขาพูดก็ได้ว่าอาจจะได้ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วจากนั้นมาบ้านหลังนั้นก็ไม่มีคนเช่าอะนะคะพี่อ๋อเนี่ยพี่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ปัจจุบันเพราะมันผ่านมา9ปีถูกไหมครับพี่ก็อยากรู้ตอนเนี้ยเจ้าของบ้านนะคะครับเข้ามารีโนเวทใหม่แต่หลังจากที่หนูอยู่อ่ะไม่มีใครมาอยู่เลยเดี๋ยวนะจากที่หนูอยู่ตอนนั้นหนูใช้เวลาอยู่กับบ้านหลังนี้นะถ้านับเป็นจำนวนวันจำนวนเดือนนะฮะอยู่มาทั้งหมดกี่วันกี่เดือนครับจริงๆหนู
ม่นับตั้งแต่อยู่กับแฟนนะคะครับก็น่าจะประมาณปีหนึ่งได้อะค่ะเลิกกับแฟนแล้วเราก็อยู่ต่อถูกไหมอยู่ต่อใช่หนูอยู่ต่อประมาณปีหนึ่งใช่ค่ะจนมาเจอเหตุการณ์นี้ที่เล่าให้พี่ฟังใช่แล้วพอย้ายออกพอย้ายออกปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ตามมาไม่ตามค่ะไม่ตามนะฮะผ่านมาประมาณ9ปีถูกไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันนี้น้องยังมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาตรงบ้านหลังนี้ไหมไปเพราะว่าบ้านพี่สาวหนูอยู่ตรงนั้นแล้วบ้านหลังนี้เขารีโนเวทเป็นบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเขาต่อเติมเป็นชั้น2ขึ้นไปนะคะแต่ว่าต่อแยกออกมาค่ะพี่ปองครับค่ะมีคนอยู่ไหมแล้วก็ทาสีใหม่มีคนมาเช่าอยู่ไหมเป็นเจ้าของเข้ามาอยู่ค่ะเป็นเหมือนกับว่าพ่อแม่เจ้าของบ้านเข้ามาอยู่เองใช่ซึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาอยู่แล้วจะเจอแบบที่นกเจอหรือเปล่าหนูคิดว่าเด็กจะไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะเด็กมาอยู่กับหนูแล้วถูกไหมคะแต่ผู้ชายอ่ะหนูไม่รู้เดี๋ยวนะมันมีอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดหรือยังนกใช่ค่ะโอเคนะมีคำถามเยอะเลยฮะแล้วก็มีบางคำถามตรงกับที่แฟนรายการส่งมาแล้วก็ตรงกับที่พี่ป๋องอยากถามเลยอย่างเช่นคุณเลล็อกนะฮะอย่างว่าทำไมไม่ไปพึ่งพุทธคุณใช่เพราะพี่มีคำถามหนึ่งที่น้องไปหาร่างทรงน้องไปหาหมอดูแต่น้องนกไม่ไปหาพระหนูอ่ะไม่ได้รู้จักพระแบบว่าเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าสวดมนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งชุดขาวหนูจะเป็นทรงนั้นเลยนะคะครับใช่แต่ถามว่าไปหาพระไหมก็ไม่รู้จะไปเข้าไปปรึกษาพระยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทางหมอดูไปทางร่างทรงใช่พี่สาวก็เลยแนะนำให้ไปทางร่างทรงครับแล้วก็ไปมาหลายเจ้าแต่สุดท้ายก็กลับมาที่เจ้าแรกนั่นแหละใช่ค่ะเจ้าที่เอาน้องกุมารมาให้ใช่ค่ะแล้วเจ้าเนี้ยช่วยได้ใช่จริงๆหนูก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าทุกคนที่พูดคือเขาบอกว่าเป็นโดนของแรงของแรงมากๆแต่พี่คนที่ทำให้หนูหายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่โดนของแต่เป็นสัมภเวสีที่เขาไม่ได้อยู่ในลู่ในธรรมอะค่ะที่เขายังตัดเรื่องพวกนี้ไม่ได้เขาเหมือนเขาแบบว่าผ่านมาแล้วเขาจูนกับเราติดพอดีประมาณนี้ค่ะเป็นสัมภเวสีที่อาจจะเร่ร่อนอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะไม่ได้มีที่สิงสถิตประจำแล้วเบิร์นมาจูนกับนกได้พอดีและยังตัดเรื่องกิเลสตัณหาไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยมามีอะไรกับเราถูกไหมใช่ค่ะที่ว่ามีคนประมาณนี้ว่าสมสู่กับผีนะใช่ค่ะเฮ้ยเรื่องนี้ทำแบบเฮ้ยคืออย่างนี้น้องนกอันนี้ผมอยากคุยกับนกต่ออย่างนี้นกพี่บอกเล่าก่อนเดี๋ยวคุยเดี๋ยวมีอีกหลายคำถามที่อยากรู้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับน้องที่เข้าไปอยู่ในร่างกุมารด้วยนะแต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงนกคือพอฟังเรื่องนกนะฮะผมนั่งจัดรายการตัวนี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีเนาะนะครับมีประสบการณ์แบบที่คล้ายๆกับนกเนี่ยโทษนะฮะผมขอใช้คำที่นกพูดกันแล้วกันว่าสมสู่กับผีเนี่ยนะฮะมีไม่กี่ครั้งนะมีไม่กี่ครั้งที่ผมเคยได้ยินที่ผู้หญิงนะโทรมาเล่านะว่าลักษณะแบบเหมือนโดนอําแล้วก็เหมือนกับมีอะไรกับวิญญาณกับสัมภเวสีนะครับแต่มันมีคนใกล้ตัวผมอ่ะ2หรือ3คนน่ะคนนึงเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงที่ผมรู้จักเลยนะครับเคยโทรมาปรึกษากับผมเคยโทรมาคุยกับผมว่าเขาอ่ะเหมือนโดนวิญญาณผู้ชายคนนี้ตามแล้วก็เหมือนกับเคยมีอะไรกับวิญญาณเนี้ยนะครับอันนี้คนหนึ่งนะแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งฮะเป็นดีเจรุ่นน้องผมเป็นผู้ชายนะแต่แฟนเขาอะฮะแฟนเขาอะระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยที่มาจัดรายการเนี่ยนะฮะแฟนเขาอะโดนผีอะที่อันนี้ที่อพาร์ตเมนต์แถวรามถ้าผมจำไม่ผิดนะแฟนเขาเนี่ยซึ่งพี่บ๋องรู้จักเขาบอกว่าพี่บ๋องแฟนผมอะช่วงผมไม่อยู่มาจัดรายการตอนดึกเนี่ยแฟนผมเหมือนกับมีอะไรเนี่ยมาทำอะไรแฟนผมพี่บอกเฮ้ยดูก่อนนะแสดงว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องมีจริงสิวะจากที่ฟังนะจากที่ฟังนกฟังคนนั้นคนนี้เล่านะแล้วประมวลเอานะเฮ้ยโหเดี๋ยวก่อนคราวนี้ไอ้คำว่าโทนสมสู่เนี่ยคือมันรู้สึกถึงความมีโทนเพศสัมพันธ์แบบที่มนุษย์มีกับมนุษย์เลยไหมครับ
มันเหมือนกันนะคะพี่ถ้าถามหนูในความรู้สึกณตอนนั้นอะมันเหมือนมีอะไรจริงๆเพราะว่าเรารู้ตื่นมาเรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับอ่าฮะแล้วสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคนอะนะฮะสิ่งเนี้ยมันเป็นรูปร่างไหมหรือมันเป็นเงาเฉยๆหรือมันมาเป็นคนหนูเห็นเป็นเหมือนเราโดนผีอำมานะคะพี่ป๋องครับเราจะเห็นเป็นทรงตัวของเขาแต่เราอะไม่สามารถที่จะแบบจับต้องเขาได้เลยครับแล้วเราแต่ว่าถามว่าเรารู้สึกไหมว่าเขาดึงหัวเรารู้สึกนะพี่ว่าเขาดึงหัวเขาดึงแขนเราเรารู้สึกว่าเขาอู้ทำเราอะทำเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกหมดเพียงแต่เราอะขัดขืนอะไรไม่ได้เลยเอออ่ะฮะเคยเอาเรื่องนี้เล่าให้แฟนคนปัจจุบันฟังไหมไม่เคยค่ะแล้ววันนี้เขาฟังอยู่ด้วยไหมเขาก็ฟังแต่เขาก็น่าจะรู้วันนี้แหละค่ะเขาก็น่าจะรู้วันนี้แต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปี10ปีนู้นว่าฟังนะอ๋อนี่คือน้องนกไม่เคยเล่าให้แฟนฟังด้วยเหรอไม่เคยค่ะนี่คือมาเล่ากับเป็นเรื่องอื่นเอาเหรอแต่คือมาเล่ากับพี่บ๋องเป็นหมายโทษครับคือเล่ากับพี่เป็นครั้งแรกเป็นคนแรกเลยอะฮะใช่ค่ะแล้วกับเพื่อนน้องเคยเล่าไหมหนูโทรมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเล่าดีไหมหนูก็เลยเอาเรื่องอื่นดีกว่าอ๋อแล้วกับเพื่อนน้องเคยเล่าให้ฟังไหมนกถ้านอกเหนือจากที่พาไปทำไปหาหมอดูค่ะก็ไม่เคยเล่าครับเฮ้ยเพราะหนูกลัวว่าเขาจะมองว่าเออคิดมากไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเราอาจจะเพี้ยนเราอาจจะคิดมากไปไม่เนาะไม่อันนี้พี่ยืนยันได้ว่าเพราะพี่มีน้องที่รู้จักกันอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้มีอย่างน้อยนะ2คน3คนที่มีประสบการณ์คล้ายๆนกไม่ผิดเพี้ยนฮะเป็นพี่ตอนแรกพี่ฟังพี่ก็ยังงงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าจากที่ฟังมานะแล้วเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะนอกจากนกที่ฟังตรงนี้นะมีหลายคนอย่างน้อยก็อ่ะ2คน3คน4คนเคยมีประสบการณ์แบบนี้เออคราวนี้มาถึงตัวของถ้าเราแยกส่วนก่อนนะนกนะเอาส่วนของน้องกุมารก่อนน้องผู้หญิงที่บอกว่าเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้จากเหตุเพลิงไหม้นะครับตอนนี้น้องคนนี้ไปเกิดหรือยังหรือว่ามาอยู่ในร่างของน้องกุมารเท่าที่หนูดูนะคะเขาน่าจะอยู่ในร่างกุมารซึ่งกุมารหลังจากที่เอาเขามาแบบเหมือนเชิญวิญญาณเขาลงนะคะเราก็จะเจอแบบเรื่องแปลกๆได้ยินเสียงข้อกำไรข้อเท้าตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่กับหนูณตอนนี้น้องเอามาด้วยไหมหมายว่าณตอนนี้เขาอยู่กับน้องที่บ้านหลังนี้ไหมอยู่ค่ะเมื่อวันที่หนูโทรไปเล่ารายการพูดช็อกอะค่ะพี่สองพี่ขวัญหรือใครสักคนสาวหรือพี่ขวัญสักอย่างเขาก็ทักขึ้นมาว่าหนูมีลูกหรือยังทำไมพี่ได้ยินเสียงเด็กจริงเหรอจริงค่ะพี่เมื่อวันอาทิตย์คือไอ้ขวัญทักเลยเหรอใช่ค่ะพี่ขวัญค่ะใช่พี่ขวัญนี่แหละเดี๋ยวนะพี่ขวัญทักคราวเนี้ยถ้าวิญญาณของน้องคนนั้นที่เป็นน้องเด็กผู้หญิงใช่ไหมฮะค่ะที่ว่าเสียชีวิตด้วยเหตุเพลิงไหม้อะนะค่ะและที่มาเข้าฝันน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแสดงว่าตอนนี้ถ้าความเชื่อน้องของนกน้องนกนะเชื่อว่าน้องคนนี้ที่เสียเนี่ยไปอยู่ในร่างของกุมารทองแล้วน้องเอามาอยู่ด้วยตั้งชื่อว่าเขาให้หนูเรียกเขาว่าชิดชมชิดชมนะครับใช่ค่ะเขาเนี้ยมันมีอยู่2ทางทางนึงคือน้องจะเลี้ยงต่อหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ควรเลี้ยงหรอกเราไปกักวิญญาณของเขาทำไมเราไม่ปลดปล่อยเขาให้ไปผุดไปเกิดอ่ะไม่ค่ะเขาจะมีระยะเวลาของเขาอ๋อครับค่ะเขาจะมีระยะเวลาที่ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปคือเขาก็ไปเองเขาไม่ได้อยู่กับเราจนมันไม่ใช่กุมารพายอะค่ะพี่อ่าฮะคือถ้าไปก็ไปเองถูกไหมใช่ค่ะจะถึงถ้าอายุของเขาสมมติว่าอายุเขา21ครับเขาก็ไป20เขาก็ไปถึงเวลาที่เขาต้องไปเขาก็ไปของเขาอะค่ะซึ่งวันไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะแต่ณตอนนี้นกเชื่อว่าเขายังอยู่กับนกหนูเชื่อว่าเขายังอยู่กับหนูแต่ว่าเขาไม่สามารถไอ้สู้วิญญาณไอ้เล่ร่อนตนนี้ได้อ่าพี่เขาพูดอย่างนั้นนะคะอ๋อครับโอ้ยเรื่องนี้ผมตื่นเต้นกับที่นกเล่ามากเลยอ่ะนะครับแสดงว่าวิญญาณตนนี้เป็นวิญญาณจากไหนไม่รู้
ไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่อาจจะอยู่ในละแวกนั้นและเป็นวิญญาณที่อาจจะสัญจรไปมาเล่ร่อนไปมาแล้วเบิร์นมาจูนติดกับน้องนกพอดีใช่ค่ะอีกเรื่องนึงนกคุณผู้ฟังครับไอ้หลักการเนี้ยผมมาเข้าใจได้นะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ดีเราก็ย้ายที่ซะเขาก็อาจจะไม่ตามมามันมีครั้งหนึ่งที่พี่ป๋องเคยไปถ่ายรายการมิติลี้ลับอะครับที่ตึกร้างแถวรัชดาครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งผีเข้าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายมากนะครับปรากฏว่าตอนนั้นน้องก็เหมือนกับมีอาการเหมือนผีเข้าผีออกผีเข้าผีออกครับน้องคุณผู้ฟังหลักการเดียวกันเลยฮะเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาพี่หรือใครไม่รู้จำไม่ได้เนาะเหมือนกับเฮ้ยพี่เอาน้องออกมาจากบริเวณนั้นก่อนดีไหมแล้วก็ช่วยกันจับช่วยกันล็อกช่วยกันมัดน้องคนนั้นนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วเหมือนมีอาการผีเข้าตอนเล่นผีถ้วยแก้วแล้วปรากฏแก้วมันเด้งออกแล้วน้องก็มีอาการไม่ปกติโน้คุณผู้ฟังทำกันอยู่ตั้งนานฮะไม่ยอมออกเหมือนน้องมีอะไรไม่รู้ผ่านร่างไปมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อะไรก็เอาน้องมาอยู่สักอย่างหนึ่งจนปรากฏว่าเหมือนเราลากน้องออกมาพ้นบริเวณโน้คุณผู้ฟังเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ฮะอย่างที่โน้พูดเลยคือพอพ้นบริเวณของเขาอ่ะน้องกลับมามีอาการปกติเลยครับเออคือพอพ้นบริเวณของเขาที่เขาเหมือนกับมีอำนาจอ่ะมีอำนาจเขาออกมาตรงนั้นได้อ่ะเหมือนที่นกย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นน่ะแล้วเขาก็ไม่ตามเหมือนกันอันนี้วันที่ผมพี่ป๋องลากน้องคนนั้นออกมาพอพ้นตัวอาคารน่ะน้องกลับมาเป็นปกติเลยครับเออแสดงว่ามันก็แสดงว่ามันก็สามารถช่วยได้ดิถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ย้ายตำแหน่งย้ายอะไรซะไม่ให้เหมือนเดิมอ่ะฮะแต่พี่ต้องนึกถึงว่าถ้าบ้านหลังนั้นหนูซื้อล่ะโอ้โหเออจริงเออถ้าบ้านหลังนั้นหนูซื้ออ่ะเออหนูจะทำยังไงเออจะย้ายเออถ้าซื้อแล้วจะย้ายยังไงใช่หนูก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใครรู้ช่วยส่งข้อความมาบอกหน่อยก็ได้ถ้ามันย้ายไม่ได้ทำยังไงต้องนิมนต์พระไหมหรือเอาคนที่มีวิชาแก่กล้าเอามาไล่มาปัดเป่าไหมไม่รู้อ่ะบอกเข้ามาหน่อยก็แล้วกันหนูมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะพี่จากที่เจอเรื่องแบบนี้มาหนูมองว่าถ้าถึงณเวลาหนึ่งที่เราจะต้องเจอจะต้องอยู่พระก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ค่ะครับหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าหนูก็สวดมนต์หนูก็ไหว้พระหนูก็ใส่พระคล้องคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็โดนเหมือนเดิมอะค่ะคือพระที่อยู่ในคอก็ไม่ได้ช่วยอะไรหนูสายสินที่หมอดูปลุกเสกอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เห็นช่วยอะไรหนูหนูก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเจอกับเขาจริงๆอะเออก็จริงนะเพราะว่าหลายอย่างที่นกพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะสุดท้ายย้อนกลับไปหาคนแรกแล้วมีการย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถึงดีขึ้นนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดวันนั้นมันเป็นบ้านที่นกซื้อล่ะมันไม่สามารถย้ายแบบนั้นได้อ่ะจะทำยังไงถ้าในความคิดหนูก็คงจะต้องทนอยู่ไปแบบนั้นเพราะว่าหนูก็คงจะทำยังไงล่ะพี่บ้านน่ะบ้านเราอ่ะถ้าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราจะให้ผีอยู่แทนเราก็ไม่ใช่อ่ะก็จริงนะเราก็ต้องทนอยู่กับเขาเหมือนกันนะอย่างพี่ป๋องอยู่ที่บ้านจะบ้านหลังนอกหลังในก็เหมือนกันครับบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะหรือบางทีเราได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่พ่อพี่เคยสอนว่าบ้านเราคือบ้านเราถ้าเขาอยู่เขาก็ต้องช่วยทำให้เราเจริญรุ่งเรืองแต่เออเขาไม่ดีกับเราเขาอยู่กับเราไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะใช่ค่ะอ่าฮะเอานั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนกนะค่ะโอ้ยทำไมเล่าให้แบบพี่แบบตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ต้องแบบว่าเลคคอมเมนต์เลยฮะเรื่องสมสู่กับผีแล้วนกเล่าได้แบบเล่าได้ดีมากเห็นภาพเลยอ่ะโอ้เอาแต่ว่าในบางอย่างผมไม่ขอเจาะดีเทลแล้วกันนะแต่ว่านี่คือภาพรวมทั้งหมดกันแล้วกันนะนกนะค่ะโอเคขอบคุณมากนกแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะโทรศัพท์มาเล่าอีกนะครับค่ะพี่ป๋องโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้
ครับตอนนี้เรากลับมาที่ประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญกันผมพาว่าฟังไปกันที่เรื่องของคุณพ่อมั่นนะครับปัจจุบันนี้อายุ65ปีครับเป็นเรื่องของบ้านเฮียนเรือนไทยเป็นเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวนะครับเมื่อสัก40ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับคุณพ่อมั่นสวัสดีครับนะครับคุณพ่อช่วยป๋องเสียงดังนิดนึงนะครับครับผมนะครับคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อโทรจากที่ไหนครับโทรจากบางซ่อนฮะบางซ่อนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่คุณพ่อจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับนะครับคุณพ่อเจอกับตัวเจอกับตัวเลยฮะนะครับเป็นยังไงพ่อลองเล่าให้ฟังสิครับเรื่องนี้มันน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนผมเกิดก่อนนะผมอยู่สิงห์บุรีอยู่บางกะจันเนี่ยฮะอันนี้พวกพี่น้องเขาก็ทำงานเรือจากกรุงเทพไปชัยนาทล่องเรืออยู่นะฮะครับอันนี้พี่น้องเขาก็มาบอกผมว่าตอนเรือล่องขึ้นมาสิงห์บุรีก็บอกว่ามาบอกลุงบอกว่าให้มาอยู่บ้านเรือนไทยเขาจ้างมาอยู่บ้านเรือนไทยสมัยนั้นมัน300-600มันเงินมากเหลือเกินนะจุดอยู่15วันเรื่องของเรื่องเท่าแก่เขาซื้อบ้านหลังนี้ไว้แต่ไม่มีใครไปอยู่ไงไม่มีใครไปอยู่ลุงก็เลยบอกว่าเอาผมมาด้วยสมัยนั้นผมอายุ20ปีลูกผมรอตอนนั้นแม่ก็ให้มากับลุงด้วยถ้าไม่ให้มาเดี๋ยวจะติดสาวจะไม่เรียนหนังสือแม่ก็ให้มากับลุงพอมาถึงปุ๊บจะเล่าให้ย่อให้เสร็จนะฮะพอมาถึงยานั่งเรือมายุติยาแล้วก็เอาของขึ้นลูกเรือก็ช่วยเอาของขึ้นเพราะเรือเขาจะไปส่งของกรุงเทพรับของกรุงเทพก็ผมจำได้ต้นกล้ามปูต้นเดียวนะฮะที่ตรงขึ้นตรงริมฝั่งนะพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงข้ามกับฝั่งก็เป็นวัดคราวนี้พอเข้าไปถึงเรือนไทยเนี่ยมันปรากฏว่าบ้านเรือนไทยเนี่ยมันรกหมดนะมันอยู่ในใต้ป่าหญ้าคาป่านั่นเลยในสมัยนั้นนะผมก็เลยไปถึงปุ๊บลูกเรือเขาไปส่งเรียบร้อยเอาเข่งเคิงของเสบียงอาหารเรียบร้อย 2-3 เข่งอันนี้ลูกผมบอกลุงว่าลุงเราจะเข้าไปในบ้านเลยไหมลุงบอกว่าเหนื่อยเว้ยนั่งสักพักหนึ่งแกก็ลุงผมเป็นหมอยานะครับหมอยาประจำบางอาจารย์ผมก็เลยไปเปิดประตูบ้านประตูรั้วนะฮะประตูรั้วเนี่ยมันขันด้วยหวายขันด้วยหวายผมก็ไปงับออกงับจนออกเสร็จปุ๊บคุณเชื่อไหมครับว่าตอนผมเปิดประตูออกไปเนี่ยครับพอขับประตูเข้าไปข้างในปั๊บเนี่ยมันกลิ่นดอกจำปีจำปาดอกนั่นผมมันโชยออกมาเลยนะมันโชยออกมาผมขนาดกลางวันนะตอนประมาณบ่ายโมงนะครับผมก็บอกลุงเข้าไปยังแล้วลุงก็มาช่วยพอลุงผังหาหน้าเข้าไปปุ๊บลุงก็กลับมาค้นของที่เข่งเลยฮะก็จุดดอกไม้ทุกเทียนบอกกล่าวเล่าสิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะฮะพอจุดดอกไม้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางปุ๊บเราก็ยกเข่งตั้ง3-4เข่งเครื่องอย่างไม่กวาดก็เอาเข้าไปข้างในบ้านบ้านหลังนี้นะคุณป๋องนะสูง2-3 เมตรเนี่ยโอ้ครับเป็นบ้านเรือนไทยนะ2 หลังแฝดยกพื้นสูงครับอ่าฮะแล้วก็เป็นหลังสูงมากเขาประมาณ40กว่าต้นนะประมาณนั้นนะครับครับแล้วก็มีชานออกว่างเลยชานติดต่อกัน2หลังแล้วก็ต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มหมดนะแถวนั้นนะดอกอะไรดอกอะไรเต็มหมดเม็ดต้นไทรก็ยังขึ้นคนไม่ได้อยู่มาประมาณที่ลุงประมาณไว้นะประมาณเกือบ60-70ปีอ่ะครับคราวนี้พอเสร็จปุ๊บลุงก็บอกว่าให้เรานอนตรงไหนดีวะเนี่ยผมก็บอกลุงตรงนี้มีกองไม้อยู่มันเป็นสี่เสาตรงนี้เป็นเสาที่มันกั้นไว้เอาไม้ไปกองไว้แล้วก็มีเตียงเก่าพอได้นอนลุงก็ไปจัดของเรียบร้อยจัดของเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องไปหาอันนั้นก่อนนะหาหม้อหุงข้าวก่อนมันจะมีเรือนเล็กๆอยู่เรือนเป็นบ้านคนไทยนะฮะแล้วก็ไปตรงนั้นเนี่ยคนฝังบ้านตรงนั้นนะฮะมันไม่ใช่ไม้สักนะมันเป็นไม้สักไม้แดงไม้อะไรปุ๊บเอ้ยไม้สักไม้อะไรมันถูกมากถูกหมดแล้วฮะเข้าไปเจอหม้อ7 หม้อ 8 หม้อตั้งบนสามเส้าเรียงกันหมดเลยครับลุงแกก็เป็นหมอยาแกก็ไปคนดูในหม้อยามันยาอะไรลุงก็บอกโอ้ดูไม่ได้แล้วมันเป็นผงหมดยาเป็นผงมันเก่ามากฮะมีจับย่อยขึ้นมันเป็นผงหมดอยู่ครับผมบอกเอาหม้อนี้ไปทำหุงข้าวกินไหมลุงไม่เราไปเอาหม้ออื่นหาหม้อเราก็ไปหาหม้ออื่นมันมีเตาใหญ่ๆสำหรับหุงข้าวนะรู้ได้ทันทีว่าตรงนี้เป็นห้องครัวเป็นครัวเลี้ยงคนก็เลยแล้วกับข้างในก็เป็นที่นอนของคนหลายคนผมก็เลยบอกลุงไปก่อนออกมันเย็นยังไงไม่รู้มันเยือกเย็นนะมันคึมอ่ะครับแล้วก็ออกมาผมก็เอาหม้อมาล้างน้ำมันมีองค์ใหญ่ๆนะองค์ที่มันน้ำฝนค้างทีอ่ะ
แล้วก็มาล้างเสร็จปุ๊บระหว่างที่ผมล้างคุณป๋องผมมันอยู่ตรงตีนบ้านนะฮะมันคล้ายๆกับว่ามีคนเนี่ยอยู่บนบ้านมองผมอยู่เหรอฮะมันคล้ายๆนะมันบอกด้วยความคือแกมองไปไม่เห็นนะฮะครับมันมีความรู้สึกว่าขนลุกแล้วกลิ่นดอกลั่นทมมันก็ออกมาดอกจำปีนะฮะจำปีมันขึ้นเถาขึ้นไปสูงนะฮะขึ้นไปมันกลิ่นหอมมันมีความรู้สึกผมก็เรียกลุงมาดูลุงบอกว่าลุงก็บอกจำไว้นะไม่ต้องถามมาแดงเส้นทำอะไรทำไปงานของเราก็คือของเราไม่ต้องไปพูดอะไรผมก็ยิ่งกลัวนะผมก็เลยผลล้างหม้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเอาเถาวันออกจากเสานะแต่หมดเถาวันออกจากเสาแต่บ้านไม่มีต้นไม้นะแต่ข้างบ้านต้นไม้เต็มหมดเลยนะก็เอาเถาวันออกจากเถาเอาออกจากเสาไม้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นและห้าโมงเย็นตอนหน้าหนาวห้าโมงเย็นผมก็เลยก่อไฟผมก็ก่อไฟลุงก่อที่สวนบ้านนี่นะเพราะว่ามันน่านะเราจะได้ฟิงจะได้มาผิงไฟตอนนี้ด้วยตอนดึกเราขึ้นมาแล้วเกิดเราหนาวขึ้นมาเราก็จะได้มาผิงไฟตรงนี้ผมก็เองก็ก่อไฟไปลุงก็กินเหล้าก็สูบบุหรี่กินเหล้าตรงตะแคร่นะแกจัดที่นอนให้ใช่ไหมผมก็ไปเอากิ่งไม้มันหักมันเต็มมาแห้งๆนะเอามาก่อไฟตอนจะมืดแล้วพอก่อไฟฟุตไปฝุ่นบ้านเลยนะตรงตะแคร่ที่เรานอนพอตอนผมก่อไฟนั่นควันมันขึ้นขโมงแต่หมดเลยนะผมก็พอขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ฉลาดใจแล้วผมก็เอาเนื้อย่างอะมาเสียบข้างๆเพื่อให้มันก็ไปกินเสียงไอ้อะคุณปองครับเสียงไอ้แฮกอยู่บนหัวผมเนี่ยบนห้องของผมเนี่ยมันไอ้แบบที่ว่ามันคล้ายๆคนมันไอ้ค่อยๆแล้วผมเอียงหูฟังค่อยๆดังขึ้นแล้วพอไอ้เสร็จปุ๊บไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ตรงห้องกลางก็ไอ้อีกนะแล้วทั้งสุดก็ไอ้ครับแล้วไอ้ตรงไอ้บ้านไอ้ที่เขาทำกับข้าวก็ไอ้นะลุงก็มองลุงก็มองไปแต่ลุงไม่มองหน้านะผมก็รู้ว่าลุงได้ยินเพราะไอ้แฮกมันไอ้ดังขึ้นเรื่อยตรงนี้ฮะอะไรเงี้ยฮะครับไอ้ดังขึ้นเรื่อยไอ้เสียงแหบๆนะฮะเสียงแหบๆครั้งนี้มีห้องกลางๆเนี่ยมันเสียงผู้หญิงไอ้ด้วยนะโอ้นี่ผมบอกลูกหลานผมสอนลูกร้อนหลานบอกลูกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องจริงมากเลยพ่อลุงนี่อยู่มารู้เรื่องจริงเลยไอ้แบบผมก็บอกลุงทำไงลุงผมเนื้อจะเสร็จนะลุงผมขอกินเหล้าบ้างสิลุงก็เอากะลาไอ้กะลากระบวยนะให้เหล้าให้ผมกินแต่ผมไม่กินเหล้าแล้วผมกินผมใจไม่ค่อยดีนะผมก็กินพอกินเสร็จปุ๊บก็บอกลุงเอายังไงดีคืนนี้เราขึ้นไปนั่นกินก่อนแล้วก็นอนเนี่ยไหมไอ้คุณป๋องพอผมกินข้าวผมไม่หิวข้าวเลยฮะไม่มีใครกินข้าวเลยอยู่ลุงก็ไม่กินนะลุงก็แกกินเหล้าแกก็มวนยาเส้นไอ้ยาไปตองอ่ะมวนแล้วแกก็ดูแล้วแกก็จะนอนแกเพียนั่งเรือทั้งวันผมก็นั่งกินผมไม่กินเหล้าผมก็กินเนื้อเคี้ยวเนื้อเล่นสักพักนึงคุณป๋องไอ้ตรงบนหัวผมนะมันเสียงลากคล้ายๆลากโต้ลากเตียงอ่ะมันคล้ายๆคุณฮะลากอย่างนั้นนะฟังแล้วขนลุกกลางคืนมันเงียบดังลากยึดแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วก็เข้าไปนอนแล้วเอาไฟใส่เพราะยุงมันเยอะใช่ไหมก็เข้าไปนอนในมุ้งผมก็นอนฟังลากปุ๊บเสียงคนเหมือนคนเดินเดินไปในบ้านเดินเดี๋ยวทางนู้นเคาะเดี๋ยวทางนู้นเอาโต๊ะลงปุ๊บเอาโต๊ะลงปุ๊บประมาณ 3-4 นะลุงแกเอาฟืนมาใส่อีกเนี่ยลุงเอาฟืนมาใส่เพราะว่ามันยุงมันกัดข้างมุ้งใช่ไหมให้เป็นควันออกครับผมไม่หลับเลยนะคุณป๋องไอ้บ้านหลังมุมนั่นครับชามกระเบื้องน่ะสองสามแตกแงอุ้ยโอ้โหแตกไม่กินเลยนะเดี๋ยวคนเดินไปปุ๊บแล้วเสียงผู้หญิงนะไอแล้วก็มีเสียงขาดเสลดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันชัดจริงๆเลยนะชัดมากเลยผมก็เลยบอกลุงผมนอนไม่ได้แล้วลุงบอกเออนอนไปผมก็กินเหล้าไปจนกระทั่งหลับแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับพอตื่นขึ้นมาเป็นเช้าเขาให้อยู่15วันนะเพราะว่าเท่าแก่นี่เขาซื้อบ้านมาแล้วเขาจะให้เรามาอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเขาถ้าเราอยู่ได้เขาก็จะเอาคนมาอยู่ใช่ไหมครับครับอันนี้ผมก็เลยพอเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาลุงก็บอกว่าเอาไปจัดการไปเก็บกวาดข้างบนเอาไปกวาดขึ้นไปกวาดข้างบนลุงก็ไปด้วยครับผมลุงไปดูห้องบนหัวเราก่อนเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างอยากรู้ผมไปเปิดห้องบนหัวผมมันเป็นกรอนประตูมันมีแม่ขัดอยู่ใช่ไหมก็ไปงัดเอาไม้ออกครับ
พอเปิดออกมาเปิดกระดังกันนะเพราะว่าดังแอ๊แต่มันดังหน้าเพราะบนฝั่งนึกออกนึกออกฮะมันดังแล้วมันไทยนี่เวลาประตูมันเก่ามันจะดังเก่าแล้วผมก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหบนฝั่งมันห้องมันรกรกรกหมดฮะรกมันมีชามกระเบื้องชามอะไรแพ้หมดเลยนะแล้วมีเสื้อผ้าคนนอนมีอะไรผมก็โอ้โหก็เลยบอกว่าลุงบอกทางไปกวาดมาไปห้องอีกห้องกลางมีเสียงผู้หญิงร้องไอ้มีเสียงผู้หญิงไอเสียงไอ้ผู้หญิงมันรู้ว่าเสียงผู้หญิงนะครับผมว่าไปถึงกวาดกวาดแล้วไปลุงไปห้องผู้หญิงห้องผู้หญิงห้องนี้ห้องใหญ่นะครับมันจะเป็นประตูไม้อะมันจะมีไอ้ผ้ายันสีแดงผ้ายันสีแดงมันขาดออกมาแล้วครับแต่มันมีผ้ายันสีขาวเนี่ยมาตักใหม่เหรอฮะมาปิดต้องวางประตู2บานเนี่ยเข้าใจมั้ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปดึงออกอ่ะผมไม่สนใจแล้วก็สายสินสายเสริมผมดึงออกหมดเพราะมันเถาวัลย์มันดึงไปมาครับพอดึงพอออกมาเสร็จปั๊บก็ขันงัดประตูกุญแจมันเก่างัดออกพองัดออกมาปุ๊บครับผมเดินเข้าไปคุณป๋องกลิ่นที่มันออกมาคือกลิ่นน้ำอบไทยเหรอฮะมาเตะคือกลิ่นน้ำอบไทยมาเตะจมูกลุงเลยขันรู้เลยทันทีเลยฮะผมก็เรียกลุงมาที่ลุงลุงก็มาถึงทำไปบอกแล้วสอนแล้วว่ายังไงไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรก็ไม่พูดว่าน้ำอบนะไม่พูดนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีมุ้งอันนึงครับมันมีมุ้งกลางไว้เลยเป็นเตียงคนโบราณนะฮะเป็นเตียงว่าเดินเข้าไปปุ๊บอยู่ทางขวามือแล้วเดินเข้าไปในห้องนี้มันจะมีตู้มีหมวกกะโล่คนสมัยโบราณนะฮะหมวกกะโล่สมัยโบราณแล้วก็มีตามีไม้เท้ามีอะไรมันวางมันเต็มหมดเลยนะครับผมก็เลยขึ้นไปมุ้งผมเห็นมุ้งผมก็ไม่กล้ามองเลยว่าผมเห็นมองมุ้งเอ๊ะมุ้งมันเหมือนคนนอนแต่กลางวันผมไม่กลัวนะพอเดินเข้าไปใกล้มันไม่ใช่มันเป็นไอ้มันเป็นผ้าเขากองไว้เฉยเอาเหรอฮะเป็นผ้ากองไว้เฉยผมก็เดินออกมาใหม่แต่กินไอ้กินไอ้กินไอ้นี่นะกินมันโอ้แล้วมันคุ้งมันน่าเข้าไปแหละผมไม่กลัวเลยห้องนี้ผมไม่กลัวเลยนะผมไม่กลัวเลยห้องนี้ก็ออกไปก็ไปสำรวจทุกห้องไปห้องสุดท้ายที่มันชามแตกผลปรากฏว่าแตกจริงๆมันบอกเอ้าไอ้ที่ได้ยินเมื่อคืนว่ามีจานชามแตกเนี่ยพอไปดูตอนกลางวันมันแตกจริงๆแตกแตกเมื่อคืนมันเจ็บปวดทั้งคันโลกก็แตกจริงๆแต่ว่าไอ้แตกที่เราไม่คิดว่าอะไรคิดว่าเป็นหนูครับหรือจะเป็นอะไรมันแตกผมถึงว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็กวาดออกมาเนาะวันนั้นเราทำบ้านทำพื้นเสร็จสะอาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จผมทำกันโอ้โหทั้งคืนอะทั้งวันวันนั้นตอนนั้นอยู่กันตอนนั้นอยู่กันกี่คนครับพ่อมั่น2คนครับอยู่กันลุง2คนก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันทำความสะอาดกันเช้านะแล้วก็กินข้าวกันด้วยกินข้าวกันทำกันจนเสร็จเรียบร้อยพอกลางคืนปุ๊บผมก็คิดว่าผมไม่มีอะไรนะผมก็เปิดประตูห้องไว้หมดทุกห้องนะเปิดประตูไว้เพื่อให้มันลมมันถ่ายเทใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยผมก็มาหาคุณลุงบอกลุงเรากินข้าวกันนะกินข้าวเอาปลาป่นมาเอาปลาป่นเอาปลามาย่างมาปลาย่างแต่ปุ๊บปลุงบอกว่าเฮ้ยหายุงเยอะที่หายขอโทษนะยุงเยอะมากเว้ยเราขึ้นไปกินข้างบนระเบียงดีกว่าว่าลมเย็นๆแล้วกระจุดที่ใต้อะครับมันเป็นโบราณจริงๆนะบนป๋องเพราะระเบียงบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันมีคล้ายๆกับที่พักถือกีฬาโอลิมปิกไอ้เป็นกระบอกเอาไปน่ะแล้วเสร็จแล้วเอาขี้เต้าเอาขี้ใต้มาจุดปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปนะฮะเสียบข้างล่างเขาจะเป็นไอ้บ่อน้ำเขาทำได้ดีมากเลยฮะเวลาคิต้าหยดลงไปมันจะหยดไปบ่อน้ำข้างล่างนะเป็นเขาทำดีมากสี่อันสี่แถวเลยผมก็ขึ้นไปกินข้างบนก็ไปนั่งบอกลุงไปนั่งกินข้างบนดีกว่าเนาะลุงบอกคุณมานั่งกินข้างบนเอาเล่าไปกินกันด้วยเพราะข้างล่างยุงมันเยอะยุงจริงๆฮะก็ขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปนั่งกินข้าวกันกินพอเสร็จแล้วมันเสียงอะไรที่แก้วแตกนะมันดังกุ๊กกักกุ๊กกักผมมากินเหล้าลุงบอกไปปิดห้องซะเหมือนเดี๋ยวแมวเมืองหนูเข้าไปเข้าไปโอ้โหคุณปองผมเกือบหงายท้องฮะทำไมครับแมวมันกระโดดออกมาเหรอมันแมวดำอ่ะแต่มันไม่ใช่ดำมันคอมันสีขาวมันพุ่งออกมาหางมันขาวครับนะหางมันขาวหางมันสีขาวแล้วก็คอมันก็สีขาวข้างตัวเป็นสีขาวแมวขาวดำนะครับมันก็มานั่งตรงมุมไอ้ที่ผมนั่งกินข้าวมันยาวใช่ไหมมันเป็นที่นั่งยาวไปเลยนะครับมันก็ไปนั่งมองผมเนี่ยตาของแมวอยู่เนี่ยนั่งผมก็ลุงเอาปลาให้มันกินหน่อยไหมโอ้ใจผมจะขาดลุงเอ้ยผมมันโดดออกมาผมก็เอาไปให้มันกินเอาให้มันกินคุณฟังมันไม่กินมันจะโดดหนีผมก็ทิ้งไว้นั่นแหละเอาข้าวทิ้งไว้นั่นครับแล้วผมก็ลงมาข้างล่าง
คุณป๋องสว่างเที่ยวเดินมาเรานั่งนั่งกินเหล้าลุงก็เมาแล้วก็เดี๋ยวครับลุงแกออกท่าขามากับปัดยุงใช่ไหมผมก็นั่งคุณป๋องผมเหลือบเข้าไปดูเห็นในห้องมันเหมือนคับคล้ายคับขาว่าคนมันเดินไปเดินมานะมันเหมือนเรามีตะเกียงตะเกียงมันเราไม่ได้หลับผมไม่ได้เมาไม่ได้นะมันคล้ายคนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องเดินนะเดินแป๊บโดยเฉพาะห้องไอ้ที่น้ำหอมนะแป๊บเดินผ่านไปแป๊บอุ้ยกดลุกผมก็แอบแบบมันเราไม่ได้เมาแล้วมันแต่มันมองไม่เห็นเพราะตะเกียงมันแล้วก็ที่ใต้มันก็ไม่มันส่องไปไม่ถึงนะครับแสงมันก็จะเรือหน่อยเห็นไม่ชัดมันเห็นแวบเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงไอ้ผ้าถุงใส่ผ้าถุงจะเป็นสีชมพูอ่ะแล้วก็จะมีทองไอ้ดิ้นทองอยู่ตรงปลายกระโปรงมันสะท้อนแสงแวบนะผมก็เห็นผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทักลุงไม่ต้องไม่กล้าคิดอะไรเห็นเดินไปเดินมาครับผมก็ชวนลุงไปข้างล่างปุ๊บนอนจะลุงนอนพอลงไปนอนปุ๊บตอนนี้เสียงคนย้ายของหรอฮะลากของย้ายปุ๊บพับปุ๊บฮะย้ายของเดินปุ๊บย้ายของใครย้ายของมาย้ายผมก็เลยเอาไฟซะใส่ดินฮะคราวนี้ไอ้ทางไอ้บ้านที่เป็นคล้ายๆบ้านคนไทยนะฮะบ้านทางนี้เนาะนั่นน่ะไอ้มากที่สุดแล้วอันนั้นไอ้ไม่หยุดเลยนะฮะครับไอ้ไม่หยุดเลยผมก็เลยบอกลุงมันยังไงเรามันไม่ไหวแล้วนะลุงทำเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่คิดทั้งคืนคืนน่ะขนของทั้งคืนน่ะขนของทั้งคืนเหรอฮะขนของทั้งคืนไอทั้งคืนโอ้โหมันไม่มีหมาหอนไม่มีอะไรนะคนของไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะมันไม่มีอะไรสักอย่างมันจะเสียงไออย่างเดียวแล้วก็เสียงคนเดินไปเดินไปเดินมาเสียงไอคอกคอกแคกแคกตลอดทั้งคืนทั้งคืนพอสว่างขึ้นมาเราก็จะตรวจอีกไปตรวจดูอีกพอตรวจดูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราจะทำความสะอาดผมไปขัดไอ้โต๊ะที่ผมชอบเข้าห้องที่มีผู้หญิงเดินน่ะผมเข้าไปในห้องนั้นผมเข้าไปขัดไปทำให้เรียบร้อยตู้จัดผมทำให้ดีลุงผมบอกว่าลุงทำไมไม่ทำห้องอื่นบ้างลุงผมชอบห้องนี้ผมบอกนี่นะนี่เป็นที่มาที่ผมจำได้ตลอดชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าช็อตเด็ดตรงนึงเพื่อว่าทำไมผมจำตรงนี้ได้ครับพอเสร็จแล้วพอผมทำเสร็จเรียบร้อยผมก็ทำความสะอาดผมปัดผมอย่าลืมนะว่าตรงหน้าห้องประตูอ่ะทุกประตูมันจะเป็นระเบียงมันจะเป็นไอ้กระพักเป็นจะเป็นไอ้นกดาวนะเพราะการเวลาฝนตกมามันจะไม่ไหลเข้าห้องใช่ไหมไอ้พื้นไอ้ตะชานมันจะต่ำกว่าห้องก็จะเป็นทางเดินนี่ผมไปขัดทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยบอกเออของในวันนี้มีอะไรแล้วผมก็ทำนู่นทำนี่ตัดต้นไม้ดอกจำปีก็หอมโอ้ดอกจำปีหอมนะมันคือทุกอย่างดีว่าเรา15วันใช่ไหมฮะแล้วว่า15วันอยู่ก็ค่อยทำไปทีละวันพอตกกลางคืนที่สามคืนเนี้ยคืนที่สามผมก็ลุกขึ้นมาครับลุกก็ขึ้นไปดูผมก็กินเหล้าคืนนี้คุณป๋องอันนี้ทันทีเลยแต่งกันเดินไอ้ผู้ชายคนไทยนะไม่ใส่เสื้อนะฮะใส่กางเกงทะเลอ่ะใส่กางเกงนั่นเดินเดินวับมันเห็นคับคล้ายคับคันลางๆอย่างเงี้ยนะเห็นคับคล้ายลางลุงผมไม่รู้ที่สุดแต่ไม่เคยพูดไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดไม่พูดอะไรทั้งสิ้นฮะคือแกไม่ให้ทักไม่ให้พูดอะไรทำเฉยๆแล้วจะมันก็จะต่างคนต่างไปกันอย่างเงี้ยลุงแกมาพูดผมฟังทีหลังนะเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันพอเสร็จเรียบร้อยพอนั่นเสร็จปุ๊บประมาณสักตีสี่ตีห้าลุงกับผมมานอนตรงนอกชานเนี่ยนะพอเมากันพอนอกชานปุ๊บทักพักหนึ่งเสียงแก้วแตกแป้งผมก็เดินไปดูในห้องผู้หญิงเนี่ยนะฮะห้องผู้หญิงเนี่ยผมไม่กลัวเลยฮะผมเดินไปปุ๊บผมก็เดินถือตะเกียงยกคุณฟังเข้าใจไหมกระตะเกียงถ้ายกสูงมันต้องจะเห็นหน้าคนนะฮะถ้ายกต่ำมันจะไม่เห็นครับนะพอยกสูงเลยผมไปเจอผู้หญิงอ่ะคุณฟังเจอผู้หญิงกับผู้ชายนะผมจำได้ในตอนนี่คือที่ผมจำได้ผู้หญิงเนี่ยฮะใส่เสื้อนะสีชมพูครับแล้วผ้าสิ้นสีชมพูนะครับแล้วทัดดอกไม้ไม่ดอกจำปีดอกอะไรก็เต็มหมดนะฮะเดินแล้วก็เดินมาหาผมนะแต่ห่างๆนะผิวพันนี่คุณป๋องเออผิวนี่งามผิวสวยแล้วหน้าก็งามยิ้มแย้มแจ่มใสหน้างามมากโอ้ดอกจำปีดผมนี่แหละคือผมจำไม่ตลอดชีวิตผมเอามาเล่าให้ลูกผมฟังเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ผมรักมากผมคือหลงไหลเขาอะนะฮะผู้ชายนั่นแต่งชุดสีน้ำเงิน
สื้อสีขาวใส่กางเกงสีเงินจงกระเบนนะครับจงกระเบนสีน้ำเงินใส่เสื้อสีขาวผมถอยหลังนะคุณสองผมลูกผมเห็นผู้หญิงสวยมากผมถอยหลังมาก็ผมก็ตกตะพักอ่ะคุณสองเข้าใจไหมมันเป็นตะพักลงมาชาเนี่ยนะผมหงายหลังลงมาล้มปุ๊บลงหัวผมฟาดหัวผมฟาดกับพื้นนะพอผมฟาดกับพื้นผมก็ซึมลุกขึ้นมาแล้วผู้หญิงก็เดินมาหาผมนี่ที่ตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับเดินมาหาผมแล้วมาบอกผมบอกว่าไอ้เอาของเนี่ยพรุ่งนี้กลับบ้านนะแต่ว่าผมอย่างนี้นะทางนี้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วกลับบ้านนะบอกผมนี้นะครับของมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขนเรียบร้อยเอาของกลับบ้านนี่เอาอันนี้ไปฝากแม่ด้วยวางไว้ตรงไว้ไอ้ที่ผมไปขัดไว้อ่ะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยแล้วผู้หญิงเขาเรียกผู้ชายว่าไงรู้ไหมฮะท่านขุนขุนเม็ดแมนอ่ะเนี่ยจำได้ตอนนั้นนะเขาบอกเอาเสื้อผ้านี่เก็บไว้ให้แล้วส่วนคุณนายผู้หญิงเนี่ยเขาเอาเสื้อผมเรียกว่าคุณนายผู้หญิงครับผมประกาศเท้านะผมประกาศเท้ากันคุณนายผู้หญิงนี่เขาก็เอาผ้าเนี่ยไปให้แม่นะส่วนคุณผู้ชายนี่ก็อันนี้ก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านไปตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็หยาดนั่นอีกเลยไปเขาก็พูดผมสอนว่าผมก็นั่งครับมันสลืมสลือแล้วคุณป๋องว่ามันอยู่ในอาการแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ในภวังค์อะไรแบบนั้นใช่ไหมบ้างครับผมไม่รู้จะติดอะไรผมสมือพอเสร็จแล้วไปแล้วเก็บของเรียบร้อยนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วครั้งนี้เราเรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะที่ให้กินให้อะไรให้กินเนี่ยผมไม่ได้เคยให้อะไรกินครับอย่างคุณปองผมไม่เคยให้อะไรกินนะพอเสร็จว่าปฏิหารแล้วแล้วคนมันเดินเนี่ยเดินขนของนะคุณปองเดินขนของเดินไปเดินมาแต่หมดเดินเดี๋ยวจะคนเดินลงบันไดไปบ้านท้ายบ้านไอ้คนไทยขึ้นมาข้างบนอันนี้คุณปองมาทำผมเอาไปสาบานที่ไหนผมจำจนชิดผมจะหาไม่เลยเหมือนบ้านมันมีคนอยู่มีคนทำอะไรอยู่ตลอดเวลาครับอือฮึพอเสร็จแล้วปุ๊บพอว่าตีสี่ตีห้ามันเงียบลุงมาหาผมลุงมาถวมหัวเพิ่งแตกเนี้ยหัวเพิ่งแตกเลือดออกงงเป็นเมามากเลยว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรตะเกียงแล้วมันฟังว่าล้มลงมาน้ำมันไหลนะแทนที่มันจะดับนะมันไม่ดับนะคุณต้องมันไม่ดับนะมันดับนะแต่มันไม่ลามนะโอ้โหผมก็เลยไม่รู้สึกพอลุงทำเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เก็บของที่หกข้างบนลงไปไอจานที่ผมให้แมวกินเนี่ยผมมันนึกได้ทีหลังผมรู้ว่ามันหมดเกลี้ยงทุกวันสองสามวันเนี่ยที่ผมไปผมเอาจานไปล้างเอาลงไปล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลุงเรากลับวันนี้นะลุงบอกใครบอกเองว่าจะกลับไม่รู้จะเห็นเจ้านายเขาบอกว่าจะกลับเจ้านายที่ไหนฝันได้นี่ฝันคิดมากฝันพอประมาณสี่โมงเช้าเราทำอะไรเสร็จปุ๊บเรือมาเลยครับเรือมาเท่าแก่ให้เด็กขึ้นเรือบอกเอาขนของนะเดี๋ยวเอาจะกลับแล้วเอาเอาจากที่แรกบอก15วันฮะก็กลับแล้ว3วันกลับแล้วครับอืมนี่ก็ขนของเอาจะกลับแล้วเดี๋ยวเอาของไปส่งแล้วยึดยาแล้วจะล่องเรือเอาของไปส่งปุ๊บแล้วก็เอาเรือไปส่งที่สิงห์บุรีก็เก็บข้าวเก็บของเก็บข้าวเก็บของไปคอยที่ท่าเรือใช่มั้ยครับก็เก็บข้าวเก็บของเอาไปคอยที่ท่าเรือเสร็จปุ๊บผมก็ไปดูไอ้บ้านไอ้บ้านสงไทยไอ้บ้านไอ้คนไทยนะฮะผมไปบ้านคนไทยไปดูไปหาดูอะไรว่ามันขาดตรงอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเมื่อคืนมันไอกันตรงไหนก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีผมก็กลับมาแล้วขึ้นบนตอนนี้พอขึ้นขบวนเสร็จปุ๊บผมไปปิดลุงบอกว่าไปปิดห้องให้หมดนะผมก็ปิดห้องลุงก็ขับออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกนะออกไปลุงก็ขับหุ่นยิบแจ๊คข้างหน้าบ้านอะไรไม่รู้ผมว่าปิดห้องคุณป๋องเชื่อไหมห้องทุกห้องเลยปิดไม่ได้สักห้องอ้าวทำไมครับประตูมันจะเหลื่อมกันนะอ้าวคุณป๋องคิดนึกออกไหมนึกออกก็ทีแรกมันปิดก็ทีแรกมันเปิดปิดได้นี่เปิดปิดได้พอประตูมันตุ๊ดทุกข้างเลยอะเหรอฮะปิดไม่ได้โดยเฉพาะห้องคุณนี่ปิดไม่ได้เลยยังไงก็ปิดไม่ได้งัดจะเข้ากันไม่ได้อ้าวแล้วทำไงอะผมไม่ทำอะไรเพราะปล่อยไปธรรมดานะฮะครับผมก็ปิดไม่ได้เพราะปล่อยธรรมดาผมก็ลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บลุงก็ขนของพวกไอ้พวกนั้นก็ขนของไปหมดใช่ไหมพวกไอ้ลูกเรือเข้ามาช่วยขนของไปเหลือผมคนเดียวผมไม่กลัววันนี้ตอนกลางวันผมไม่กลัวแล้วเสร็จแล้วผมก็ลุงก็จุดทุบดอกไม้ทุบเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนใหม่ผมลืมอะไรรู้คุณฟังมันเป็นจริงหรือเปล่าผมไปดูกล่องไอ้ที่ว่าท่านให้ไว้นะมันเป็นห่อผ้าสีดำครับคุณฟังห่อผ้าสีดำแล้วก็
ห่อผ้าสีดำเนี่ยผมรู้แน่ว่าเป็นผ้าสิ้นเป็นผ้าเนี่ยเพราะมันจับรู้มันนิ่มๆเนี่ยเป็นผ้าแน่นอนห่อไว้จะไม่เห็นนะแล้วอันเป็นกล่องผมก็เอามาใส่กล่องผมก็ลงมาแล้วผมก็กราบแล้วก็ขอบอกขอผู้คุณขออะไรบอกเจ้าเที่ยวทางผมกราบลงมาคุณป๋องใช่ไหมผมลงมาจากบ้านปั๊บเนี่ยกลิ่นทูบตามผมมาเลยคุณป๋องเหรอฮะกลิ่นทูบตามผมขนลุกตลอดทั้งวันเลยกลิ่นทูบตามผมมาจนมาถึงประตูบ้านอ่ะท้ายที่มันจะเป็นดอกกลิ่นมะลิที่หอมทุกวันเป็นทูบหมดเลยฮะเหรอฮะฮะเป็นทูบผมบอกเอ้ยคุณลุงจุดทูบไว้ตรงไหนหน้าบ้านแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันได้จุดทูบใช่ไหมมันกลิ่นทูบคล้ายๆเขาส่งทางเราอ่ะคุณป๋องเข้าใจไหมฮะก็ส่งทางเราปุ๊บพอลงออกประตูบ้านมาปุ๊บกลิ่นทูบหายเลยครับผมก็ล็อกเรียบร้อยปุ๊บผมก็กลับมาถึงท่าเรือปุ๊บพอลงไปเสร็จปุ๊บไปถึงบ้านผมก็เอากล่องมาดูนะฮะผมรับต่อดูนะประกอบมาผมเปิดเป็นสร้อยคอทองคำฮะครับครับสร้อยคอทองคำหนักบาทนึงและมีจี้ครับคุณป๋องรู้ไหมสร้อยอันนั้นนะเป็นสร้อยที่ใสตลอดเวลาแล้วทุกวันยังอยู่นะถ้าคุณป๋องจะโทรติดต่อผมดูได้นะครับนะและผ้าสิ้นนะฮะผ้าสิ้นเป็นผ้าสิ้นที่ผมเห็นนี่นะฮะยังอยู่มะยังอยู่ครับก็เก็บไว้คือเก็บไว้ทั้งสร้อยทั้งผ้าสิ้นเลยครับตอนแรกแม่ไปขายแม่เอาสายสร้อยกับที่ไปขายแม่จะเก็บไปขายผมจะปล่อยคนที่ซื้อไปเป็นพวกป้าเป็นพวกอาเนี่ยซื้อไปนะอยู่ไม่ได้คุณป๋องต้องเอามาคืนเป็นไข้ป่วยกันทั้งบ้านเลยครับป่วยกันทั้งบ้านเนี่ยเป็นไข้ก็ดูอะไรไม่ได้ว่าทำให้ขนาดลุงเป็นหมอยาแค่ยังรักษาไม่ได้ให้เอามาคืนลุงมาถามเพราะว่าสร้อยแบบไอ้ลุงถามว่าเอาสร้อยมาผมเอาสร้อยมาลุงผมเล่าลุงฟังลุงก็บอกว่าเอาไปคืนเอามาคืนซะไปเอาคืนซะยาไม่ผมก็เก็บไว้ทุกวันเนี่ยแม้แต่ลูกผมนะฮะลูกผมเนี่ยเอาไปใส่ลูกสาวนะเอาไปใส่เนี่ยยังไม่ได้คุณป๋องเหลืองขึ้นตัวเป็นไข้เป็นอันนั้นเลยฮะเป็นผมก็ไปคือผมก็เลยเอาใส่เอาใส่ถ้าคุณป๋องแวะไปทางโน้นนะผมจะให้ดูผมเอาใส่ทานไว้นะสร้อยกับผ้าสิ้นนะเหมือนกับว่าเขาคงตั้งใจให้คุณพ่อเก็บไว้คนเดียวแหละผมคงไม่ยอมอนุญาตให้ใครใส่ทานเก็บไว้ไม่ให้เป็นถ้าผมตายกันไปมอดตกทอดถึงลูกผมบอกว่าเอาไปใช้ลูกนะอันนี้เอาไปบูชาเผื่อจะร่ำรวยลูกมันเป็นตุ๊กภาษาแล้วทุกวันนี้นะฮะเป็นคนหนึ่งแล้วอีกคนเป็นตำรวจผมก็เลยฮะผมก็เลยตอนลูกผมไปตำรวจอยู่ที่ไออยุธยาผมก็ให้ลูกผมเนี่ยไปดูที่ว่าลูกไอตรงนี้เป็นไงพ่อผมเล่าตลอดผมคิดถึงคุณคนนี้นะแล้วปัจจุบันนี้คุณพ่อป๋องถามนิดนึงบ้านเรือนไทยหลังนี้ปัจจุบันนี้นะเอาเท่าที่พ่อจำได้นะเพราะมันผ่านมานานแล้วนะยังอยู่ไหมครับนี่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี่นะเพราะลูกชายผมไปตำรวจที่นั่นนะผมก็ไปพ่อไปสืบให้หน่อยเพื่อว่ามันเป็นไรลูกไปสืบพ่อหน่อยมันก็สืบมันสืบไม่ได้พ่อเอ้ยไอ้คนแก่ๆอายุรุ่นพ่อมันไม่มีคนสมัยรุ่นนั้นพ่ออายุ65ตอนนั้นพ่ออายุ20แล้วคนแถวนั้นมันจะอยู่ยังไงครับบ้านหลังนี้ประมาณ100กว่าปีนะคุณป๋องร้อยกว่าปีกับ200ปีแล้วเขาไปสืบไปสืบเพราะบ้านหลังนี้เขาขายให้กับเขาเอาให้วัดเจ้าของบ้านเขาซื้อคืนไงฮะครับเขาร้อนเขาซื้อคืนสาเหตุถ้าไปสืบแล้วนะไปสืบตั้งแต่คนแก่ๆนะแก่ๆแล้วมันเล่าให้ลูกเขาฟังเนี่ยบ้านหลังนี้ประกอบนี่เป็นบ้านของเจ้าพญาอะไรก็ไม่รู้เป็นพระเจ้าขุนอะไรไม่รู้นะแกมาได้เมียน้อยอยู่ที่นี่ไงแกมาได้เมียน้อยอยู่ที่อยุธยาแกต้องมีเมียหลวงมาพอดีเมียหลวงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เป็นวรรณโรคเรื่องของเรื่องเป็นวรรณโรคฮะเป็นวรรณโรคทั้งคนใช้ทั้งอะไรที่พากันมาเนี่ยเป็นวรรณโรคทั้งเมียทั้งเมียน้อยเป็นวรรณโรคเนี่ยแล้วตายกันหมดเลยอันนี้เขาไม่รู้ว่าตายไม่ตายเพราะว่าบ้านมันเงียบไปหมดเขาจะหนีไปหรือไม่หนีไปผมว่าจะต้องผมคิดว่าคงจะตายแถวนั้นคือฝังแถวนั้นก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะลุงมันเข้าประกอบกับลุงไปเจอหม้อยาไงฮะใช่ใช่ใช่ผมนึกถึงหม้อยาอยู่ว่าจะมีโรคแล้วก็จะพยายามรักษากันแล้วมันจะรักษากันไม่ได้สักอย่างหนึ่งไม่รู้ล่ะครับแล้วอาจจะไปกันไม่ได้ถ้าคนหนึ่งไปมันจะเอาโรคไปด้วยไงนะครับมันคือเขาบอกเก็บกันไว้นั้นผมก็จะไม่รู้ว่าไม่ค้นอะไรเพราะสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ในนั้นนะจะไม่มีใครมาขโมยของเลยเหรอฮะฮะของไม่อยู่สภาพดีมากสังเกตตรงนี้นะแล้วเจอบ้านไหมพ่อตกลงนะบ้านหลังนั้นเขาเอาถวายวัดไปแล้วที่หมายเท่าแก่เข้ามานั้นเท่าแก่เขาบอกว่าเจ้าของเก่าเขาซื้อคืนเอาไปถวายวัดครับ
ผมถึงบอกว่าเจ้าของบ้านคนนี้คงจะไปเข้าฝันพวกให้ขายซะใช่ไหมฮะซื้อคืนซะไปถวายวัดเพราะว่าผมได้คล้ายๆกับเราไปปลดปล่อยอะไรเขาให้เขาเรียบร้อยพวกผมไปดีนะไปบอกข้าวคือเราไม่ไปขโมยเราไปถูกต้องคุณพ่อไปดีคุณพ่อไปเหมือนไปช่วยเขาอ่ะเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรแบบนี้นะผมก็เลยไปแล้วแมวนะเขาบอกได้กินเนี่ยผมยังไม่ถึงคำว่าได้กินเนี่ยผมนึกถึงแมวอะผมนึกถึงแมวเข้ามาขึ้นมาทันทีเลยว่าแมวเออผมนึกว่าไอ้แมวมันกินทุกวันนะเออผมนึกถึงแมวเออไม่ได้กินผมก็ไม่ได้ให้ใครกินผมไม่ได้ให้เจ้าที่ต่างกินนะผมให้ฟังแล้วเหมือนเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะพ่อนะนี่ครับคือไอ้ตรงนี้แหละผมจำผมเอาจำไอ้ผู้หญิงคนนี้นะฮะที่คุณนายหญิงผมเรียกคุณนายผู้หญิงนี้เนี่ยผมติดตาผมทุกวันทุกวันแม้แต่ว่าผมมีลูกมีเมียผมก็ยังนึกถึงคุณนายผู้หญิงผมก็เลยเล่าให้ป๋องถามนิดนึงตอนที่พ่อบอกว่าพ่อเดินไปเจอคุณนายผู้หญิงเจอท่านผู้ชายนะครับตอนนั้นลุงของคุณพ่อนี่คือเมาหลับอยู่ไม่มีสติไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเมาหลับอยู่ตรงระเบียงไอ้ตรงท่าที่นั่งนะคือต้องบอกคุณพ่อก่อนว่าผมนึกภาพบอกพ่อเพราะว่าผมเคยไปถ่ายละครถ่ายหนังที่อยุธยาแล้วสถานที่คุณพ่อเล่าถึงบ้านเนี่ยผมนึกภาพออกหมดเลยว่าบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านเรือนไทยยกพื้นสูงเป็นยังไงจุดไหนห้องไหนตำแหน่งไหนนึกออกครับพ่อแล้วก็พอลักษณะที่พ่อเล่าจะเหมือนกับบ้านหลังนึงที่ผมเคยไปเดินสายกันที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบ้านโบราณ100ปีก็ลักษณะบ้านก็จะเป็นอย่างที่พ่อเล่านี่แหละบ้านสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ครับก็จะนึกถึงภาพออกว่าอ๋อมันต้องเดินไปห้องนั้นบ้านหลังเล็กอยู่ตรงไหนด้านหลังด้านหน้ายังไงนึกภาพออกก็นึกก็ฟังไปถึงบอกเออขนลุกไปครับก็เลยบอกว่าออกจากกันมาเนี่ยบ้านหลังนั้นเขาถวายวัดไปแล้วนะคำว่าถวายวัดคือหมายถึงว่าเอาไม้ไปถวายวัดคือรื้อบ้านแล้วก็เอาไม้ไปถวายวัดครับเหรอฮะแล้วคราวนี้ไอ้ตรงที่ผมไปดูนะผมจำวัดได้วัดอยู่ตรงฝั่งข้างกับผมเลยนะผมจำวัดได้แต่ผมไปดูต้นกล้ามปูมันไม่มีเหรอฮะมันมีแต่บ้านคนยื่นออกมาแต่หมดเลยมันผมไม่รู้ว่าตรงไหนผมไม่มีออกมาตรงไหนครับเห็นแต่วัดกะว่าจะไปยืนตรงวัดแล้วก็มองเฉียงวัดว่ามันยืนไม่ได้เป็นบ้านคนหมดนะครับเป็นบ้านจัดสรรเป็นอะไรเป็นอะไรหมดผมเสียดายคุณว่าปองถามนิดนึงถ้างั้นตรงนั้นพอลื้อไม้ออกไปแล้วลื้อบ้านออกไปแล้วเนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นที่เปล่าหรือว่ามีคนอื่นมาปลูกสร้างแล้วมันจำไม่ได้ใช่ไหมพ่อเพราะแถวนั้นมันเป็นบ้านคนหมดนะมันยื่นออกมาทางท่าน้ำด้วยเป็นบ้านสีสันยื่นออกมาท่าน้ำเป็นอะไรแต่หมดเลยมันเข้าไปไม่ถึงตรงไอ้ตรงนั้นนะมันเข้าไปไม่ถึงมันจะเข้าทางเข้าตรงไหนเนี่ยผมอยากจะไปดูอยากจะไปดูว่าหลุมศพมันฝังไว้ผมคิดว่าหลุมศพต้องฝังแถวนั้นน่าจะอยู่แถวนั้นผมคิดว่าต้องอยู่ทันพ่อเสียงไอในตำหลักถ้าวิญญาณไม่ถ้าเขาไปตายที่อื่นวิญญาณจะไม่มาหรอกถูกต้องผมว่าต้องอยู่แถวนั้นแหละแล้วไออ่ะคุณปองตอนควันขึ้นเนี่ยมันไออ่ะมันควันเนี่ยมันส่งกลิ่นไปนะผู้คนลุกตลอดเวลามันไปถึงมันไอคือจับจุดได้คือมันไอตั้งข้างบนลงมาข้างล่างไอรวมกันหมดเนี่ยครับเอาละครับสนุกพ่อโอ้โหเรื่องนี้ฟังแล้วตื่นเต้นมากคุณพ่อนะครับฟังแล้วขนลุกเลยฮะนึกภาพตามแล้วเออนึกเห็นเลยว่าจะเป็นยังไงเหตุการณ์ลูกลูกชายคุณพ่อเจอลูกชายฟังนี่เป็นนอนข้างบนนี่บอกว่าเล่าหน่อยลูกเล่าหน่อยพ่อเล่าให้เขาฟังหน่อยพ่อจะเล่าพวกผมฟังตลอดเวลาแล้วเล่าหน่อยอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อฟังอยู่แล้วก็คุณลูกยุให้คุณพ่อมาเล่าเล่าฮะลูกคนหลานหลานบอกหลานแบบโอ้เล่าน้อยเล่าน้อยโอ้ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณหลานด้วยนะครับที่ให้คุณพ่อมั่นมาเล่าให้ฟังต่อโทรศัพท์ให้ด้วยเหรอเรื่องนี้สนุกมากคุณพ่อต่อโทรศัพท์ให้ด้วยไปลอยข้างบนตักฟังพอดีหลับไปเลยหมดตัวทุกคนเลยโอ้เรื่องนี้สนุกพ่อบ้านนี้เรือนไทยนะครับฟังลูกขนลูกตื่นเต้นมากพ่อนะครับยังไงขอบคุณคุณพ่อมั่นมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับผมThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้
เอาละเราจะมาติดตามมาต่อกับเรื่องของคุณบีครับคุณบีบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งนะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยเจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักย่านดอนเมืองเมื่อ1ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่านี่ของกูนะสวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะพี่ปองอ่าฮะเอ๊ะวันนี้โอเคนะนะมีสายคุณนิดาที่อาจจะเสียงอู้ยอู้ยบ้างแต่ว่าสายของนกสายของบีสัญญาณชัดเจนดีนะครับตอนนี้น้องบีโทรจากที่ไหนครับโทรจากที่คอนโดค่ะดอนเมืองอยู่แถวดอนเมืองแล้วตอนนี้น้องอยู่อาคายอยู่กับลูกๆค่ะอ่าฮะลูกๆหลับไปหมดยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะถ้างั้นน้องบีอยู่กับพี่ป๋องแล้วก็แฟนรายการนะครับแล้วปกติน้องบีติดตามเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับทาง YouTube ค่ะสัญญาณโอเคมั้ยโอเคค่ะสัญญาณโอเคนะได้ยินทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นทั้งหน้าผู้จัดด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับค่ะน้องบีฮะถ้างั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยไอ้หอพักย่านนอนเมืองเนี่ยอย่าบอกว่านั่นคือที่อยู่ปัจจุบันนี้ของน้องบีใช่ค่ะพี่ป๋องก็คือที่อยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะเหรอเดี๋ยวนะแล้วน้องเอาเรื่องนี้มาเล่าน้องไม่กลัวหรอก็ปกติดีใกล้เห็นจนชินแล้วอะค่ะพี่ป๋องเอาเหรอเห็นจนชินแสดงว่าน้องเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเล่าเรื่องนี้พี่ฟังละไอ้คำว่านี่ของกูประสบการณ์ทั้งหมดย้อนไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาณสถานที่ตรงนี้นะที่เราพักอยู่ณปัจจุบันนี้นะทั้งหมดเป็นอย่างไรครับก็คือปีที่แล้วดีมีแฟนอะนะคะแล้วช่วงที่คบกันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครับส่วนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาประมาณกลางปีค่ะเขาจะประสบอุบัติเหตุบ่อยมากคือขับรถไปชนบ่อยมากแต่ไม่ถึงกับเจ็บหนักแล้วมีอยู่วันนึงคือเขากำลังเล่าเหตุการณ์ที่เขาขับรถไปชนคืออยู่บีก็เห็นมันเห็นภาพขึ้นมาเองอะค่ะว่ามีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดขาวเดินจากที่จอดรถของเขาไปอยู่ที่หน้าบ้านเขาผู้หญิงคนนี้เขาจะลักษณะคือจะตัวผอมๆผมยาวครับพอบีเล่าให้เขาฟังเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อะค่ะบีก็เลยบอกว่าคุณลองกินน้ำมนต์หน่อยไหมอาบน้ำมนต์หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เหมือนกับเขาก็ยังไม่ค่อยดีอะค่ะบีก็เลยบอกว่าไปทำบุญไหมตอนนั้นมันจะเป็นวันอาสาฬหะจะชวนเขาไปทำบุญก็เหมือนกับเขาก็ปฏิเสธอะค่ะไม่ไปเราก็บอกว่ามีใครตามคุณอยู่หรือเปล่าเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่ปากดีอะพี่คือเขาก็พูดประมาณว่าแบบผีผู้หญิงหรอเสียจับทำเนียเลยครับเสร็จปุ๊บมีอยู่คืนนึงอะค่ะบีก็นอนแล้วบีก็ฝันในลักษณะการนอนคือบีจะนอนหนุนไหล่ข้างซ้ายเขาอะนะคะแล้วบีก็ฝันว่าในฝันน่ะเขาเรียกบีก็หันไปบีเห็นเขายืนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งเหมือนนั่งอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่ป๋องแล้วก็เอามือของคอเขาแล้วก็เอาขาปอดเอวเขาไว้ค่ะในฝันนี้ก็เลยถามเขาว่ามีใครมันคืออะไรเหมือนในฝันเราก็โมโหอ่ะเขาก็ตอบว่าเพื่อนแค่เพื่อนไม่มีอะไรแล้วบีก็สะดุ้งตื่นตอนที่สะดุ้งตื่นนะคะพี่ป๋องพอบีลืมตาปุ๊บสิ่งที่บีเห็นบีเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนท่าเดียวกับบีแต่อยู่ข้างขวานอนท่าเดียวกันเลยแต่อยู่ข้างขวาแต่ลักษณะเขาคือเป็นเหมือนโครงกระดูกอะค่ะแต่บีผมยาวนะมือนี่ก็เป็นกระดูกที่นอนท่าเดียวกับบีแล้วก็กอดเขาไว้อ่ะบีก็ช็อกเลยพี่ครับ ก็เลยแบบอยากได้เอาไปบีบอกเขาอย่างนี้แล้วบีก็นอนหันหลังให้แฟนบีเดี๋ยวนะบีบอกขอแซ่นิดนึง
ถ้ามองถึงภาพตรงนี้แสดงว่าแฟนบีเหมือนนอนขนาบข้างระหว่างคนกับผีค่ะเขาอยู่ตรงกลางใช่แล้วประเด็นคือแฟนบีเขานอนริมขอบที่นอนอ่ะแล้วผู้หญิงคนเขาทำมานอนได้ยังไงใช่เหมือนเขานอนเท่านั้นเหมือนเขานอนรออยู่อยู่บนเตียงอ่ะค่ะคือเหมือนเขานอนรออยู่บนพื้นคือขอบเตียงมันไม่มีเตียงแล้วไงพี่แต่เขานอนท่าเดียวกับบีแล้วก็เอาหัวซุกอกแฟนบีครับพอบีลืมตามาบีเห็นเขาแล้วพี่ป๋องรู้ไหมว่าในฝันน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่สายตาเขาที่เขามองดีมาดีรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะพูดว่าของกูแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะพี่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันนะมีจะได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเสียงแบบสะใจมากอะพี่จนครั้งล่าสุดเนี่ย14กุมภาที่ผ่านมาที่มีคนไม่ไหวแล้วมีก็เลยบอกว่ามีก็เลยสวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าอยากได้ก็เอาไปมีไม่เอาแล้วก็คือเขาเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรร่วมอะค่ะเหมือนแฟนเก่าตั้งแต่ที่ห่วงกันมาค่ะอ๋อเป็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรร่วมค่ะคือร่วมกันมาจากชาติปางไหนไม่รู้แต่ว่าเหมือนกับวิญญาณตนเนี้ยตามแฟนบีคนเนี้ยมาตลอดค่ะแล้วเขาไม่เคยสมหวังในความรักเลยเหรอค่ะบีพยายามชวนเขาทำบุญบีพยายามสวดมนต์แต่ว่าเขามันเหมือนกับว่าจะมีบางอย่างให้เขาแบบไม่ไปกับเราอ่ะครับและทุกครั้งที่เราไปทำบุญเราก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลให้เขาแต่ลำพังกำลังของตัวเราเองอ่ะมันไม่พอมันไม่เท่าตัวเขาทำเองแล้วเขาก็ไม่เชื่อถูกก็เลยแบบรักมาแค่ไหนก็ต้องปล่อยอ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวนะแสดงว่าเบียร์จะบอกพี่ป๋องว่าณตอนนี้คือน้องกับแฟนคนนี้เลิกกันแล้วเลิกกันค่ะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรครับก็เหมือนก็หึงหวงล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจมากกว่าครับแล้วตอนวันที่บีตัดสินใจเราเสียงเขาก็ยังหัวเราะมาบีก็ยังได้ยินเสียงเขาหัวเราะมาแต่บีก็คือสวดมนต์ให้ฐานเมตตาให้แล้วก็โอเคเราจบกันตั้งแต่บีพูดว่าเราจบกันตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเขาก็ไม่มาโกนอีกเลยค่ะหรอคือไม่มาอีกเลยไม่มีมาค่ะทั้งคนทั้งผีเลยพี่คือในภาคของคนก่อนในภาคของคนเนี่ยเลิกกันเพราะว่าเรามีปากมีเสียงกันหึงหวงค่ะแต่ในภาคของผีอ่ะเหมือนกับมีวิญญาณนึงอ่ะตามแฟนเราคนนี้อยู่จนทำให้เรากับแฟนต้องเลิกกันใช่คือคบกันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เราทะเลาะกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพี่ใหญ่ทั้งคู่แต่มันก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้เรารู้สึกแล้วเราก็คือบีสู้ไม่ไหวอะพี่เพราะบีรู้อยู่คนเดียวไงบีรู้อยู่คนเดียวว่าบีกำลังสู้อยู่กับอะไรอีกก็เลยแบบของกูใช่ไหมก็อยากได้ก็เอาไปค่ะมาแล้วลุงบีเคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้รู้มะสมมติถ้าเกิดมันเป็นความรักซึ่งจริงๆระหว่างคนกับคนมันจะเหมาะกว่ามันไม่ใช่คนกับผีทั้งนั้นคือถ้าเป็นคนกับคนเนี่ยฉะนั้นคุณก็น่าจะอยู่กับคนมากกว่าไปอยู่กับผีคือบีเองก็ปฏิบัติแล้วนะคะพี่ป๋องแล้วก็เรื่องของสัญญาจากอดีตถ้าเจ้าตัวไม่ถอนเองเขาก็ยังตามอยู่ค่ะอยู่ที่ตัวเขาค่ะซึ่งเขาเป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อคือพูดยังไงไปเขาก็ไม่เชื่อถ่ายด้วยแล้วหลังจากที่เลิกกันไปโทษนะฮะเคยตามไปสื่อไปฮะว่าเขามีแฟนใหม่ไหมเขาก็อยู่ข้างตึกเนี่ยค่ะบ้านเขาเพราะว่าบีก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าไม่อยากยุ่งแล้วอยู่ที่ตัวเขาดีกว่าเพราะว่าบีบอกทุกอย่างแล้วบีเห็นอะไรบีก็จะบอกเขาแต่เขาไม่เชื่อเขาก็จะบอกเขาดีไรสาระครับทั้งที่หลายๆเรื่องเขาคือพอบีพูดไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อบีอยู่ดีครับอุ้ยแสดงว่าบีเห็นทั้งภาคที่เป็นโครงกระดูกแล้วก็เห็นทั้งภาคที่เป็นลักษณะเหมือนเหมือนเห
เหมือนมนุษย์ถูกไหมใช่ค่ะก็คือในฝันน่ะในฝันน่ะนั้นน่ะลักษณะเหมือนกับผู้หญิงที่ดีเห็นเขาเดินจากที่จอดรถของเขาไปหยุดยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็คือจะผิวขาวหน้าออกหมวยแต่เขาสายตาที่เขามองมีอ่ะพี่มันเหมือนนางร้ายในละครคือแบบนี่ของกูอย่างเงี้ยพี่จะอธิบายยังไงแต่มันสุดแล้วอะค่ะเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กหมวยหมวยใช่ตัวเล็กๆของแต่ว่าดูร้ายร้ายมากดูร้ายห่วงห่วงใช้คำว่าห่วงเขาห่วงของเขาดีกว่าครับฮะไอ้คือในภาพที่เราเห็นเป็นรูปร่างสามารถจะระบุได้ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆหมวยหมวยดูร้ายๆและอีกครั้งที่เราเห็นคือเห็นเป็นโครงกระดูกอันนี้คือลืมตามาเห็นโอ้โหอันเนี้ยแล้วนอนอยู่ระหว่างเรากับแฟนถูกไหมแฟนเนี่ยนอนติดขอบที่นอนติดขอบเตียงแฟนนอนอยู่ตรงกลางเออแล้วโดนที่กระหน่ำข้างซ้ายเขาอยู่ข้างขวาอันเนี้ยอันนี้น่ากลัวมาหักพี่โอ้โหแล้วนอนในท่าเดียวกันด้วยเหรอฮะท่าเดียวกันค่ะคือนอนบนอกอยู่อกซ้ายเขาอยู่อกขวาแล้วเขาก็เอาหน้าแนบมีลืมตามาก็คือเห็นเขาแต่เห็นไม่โครงกระดูกมันขาวแล้วเริ่มชัดเป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นผมขาวๆดอกเราแล้วยาวมากแล้วมือก็เป็นโครงกระดูกอะค่ะพี่โอ้ยตา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 ยโอ้แต่ว่าไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนึกว่าฟังนะเหมือนเขาอนอนถ้าสมมติว่าบีอยู่ฝั่งขวาเขาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วแฟนบีตรงกลางแต่วิญญาณตัวเนี้ยหรือว่าโครงกระดูกที่ว่าเนี่ยเหมือนลอยอยู่บนพื้นนะเหมือนลอยอยู่บนพื้นนะโอ้ใช่เป็นครั้งเดียวที่เห็นแบบนี้ที่เป็นโครงกระดูกใช่ค่ะแล้วหลังจากเลิกลาไปก็ไม่เขานะก็ไม่เจออีกเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเสียงเวลาถ้าบีทะเลาะกับเขาอะค่ะก็จะเป็นเสียงหัวเราะมาแบบปักใจมากๆจนมันหลายครั้งแล้วเราก็เริ่มทนไม่ไหวเราก็คือบุญให้เขาก็ไม่รับนะคะมีสวดมนต์ให้แผ่เมตตาให้เขาก็ไม่รับก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะปัจจุบันนี้ผมขอจะถามจ๋าครับปัจจุบันนี้ผมขอถามแล้วตอนนี้น้องมีความรักใหม่ยังครับดังค่ะก็คือเลี้ยงลูกดีกว่าพี่อ๋อโอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ว่าจากที่ฟังมาเหมือนบีเป็นคนมีเซนส์เป็นคนเห็นผีเห็นก็จะเห็นทั้งจิตแล้วก็คือเหมือนถ้าคุยกันอยู่อย่างนี้หรืออย่างที่ดูสตรีมมิ่งบางทีก็เห็นหรือว่าบางคนโทรมาคุยบีก็เห็นค่ะเดี๋ยวนะคนที่โทรมาคุยกับพวกพี่หรือว่าคำว่าสตรีมมิ่งแสดงว่าน้องดูผ่าน YouTube แล้วโทรนะน้องแล้วน้องเห็นอะไรในนี้ไหมฮะก็เมื่อวานก็ส่งให้พี่โกไปแล้วจริงเหรอเมื่อวานนี้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคุยกันอยู่แล้วคือมีบอกว่ามีจะฟังเรื่องท้ายฟังให้จบเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้ถึงเต้นตอนสุดท้ายครับแล้วพอดีมีไปเห็นที่ศาลก่อนครับแล้วก็เลยไม่ได้เห็นว่าหมีเต้นแต่เห็นในห้องแชทเขาตกใจว่าหมีมันเต้นมีเต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องให้น้องบีเล่าเพราะพี่ป๋องต้องให้ติดตามเออเหรอต้องให้ติดตามเพราะว่าพี่ป๋องเมื่อวานพี่ป๋องไม่ได้อยู่กับพี่ๆเขาแต่เห็นเขาพูดกันเขาพูดกันอยู่นะแต่พี่ก็ยังไม่ได้ถามถึงรายละเอียดนะเขาเมาส์กันอยู่ว่าเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรในห้องจัดรายการเห็นอะไรสักอย่างนึงมันขยับเพราะยังนี่พี่ไม่แน่ใจอ๋อเป็นบีเองเหรอดีใจเห็นเป็นเงาหน้าที่ขึ้นมาข้างๆศาลค่ะครับคือดูอยู่ก็ตกใจอยู่ๆก็เป็นเงาหน้าผู้ชายขึ้นมาเห็นเป็นหน้าผู้ชายค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคุณผู้ฟังนะผมขออนุญาตเอาหูออกแป๊บหนึ่งนะน้องบีนะนะฮะขออนุญาตคืออย่างนี้คือศาลเนี่ยเสียงดังหน่อยนะฮะศาลเนี่ยไอ้ตั้มเนี่ยมันก็เขียนไว้ว่าของปลอมใช้ประกอบฉากผีจริงห้ามเข้านี่เราเขียนกำกับกันไว้แล้วนะน้องบีค่ะเขียนกำกับไว้แล้วนะคือเขาอาจจะไม่ได้มากระสานแต่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงพี่ป๋องอ๋อเดี๋ยวก่อนคืออาจจะไม่ได้มากระสานแต่ว่าอยู่โอ้ยน้องบีพี่ต้องทำงานที่นี่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเหรอฮะค่ะทุกที่มีวิญญาณอยู่แล้วแต่ว่าแต่เขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรนะพี่จากที่เห็นคือน้องสื่อได้ว่าเขาไม่ได้ร้ายใช่ไหมครับค่ะแค่อยากพี่เลนกับเขาแค่นั้นเองแค่อยากไปพี่เลนกับเขาเป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชายวัยประมาณเท่าไหร่ประมาณ50 4 ถึง 50พี่ป๋อง53แสดงว่าน้องบีกำลังจะบอกว่าเขาอยู่ประมาณสัก54 55ประมาณนั้นก็คือรุ่นราวเขาเดียวกับพี่นั่นแหละค่ะหรอแล้วเห็นแต่งตัวไหมครับอุ้ยขนลุกเห็นว่าเขาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงไหมครับไม่รู้จะเห็นตรงกับคนอื่นป่ะนะแต่ว่าเห็นเขาใส่เป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลแต่เหมือนลายตารางค่ะเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเป็นลายตารางเห็นหนึ่งเป็นสีดำเห็นหนึ่งตนตารางกางเกงผ้าเห็นแค่หนึ่งตนใช่ค่ะโอ้ผมถึงว่าเมื่อวานเชื่อมันต้องบีกว่าฟังเห็นมันจับกลุ่มคุยกันแล้วมันเมามันพูดอะไรกันไม่รู้ในห้องจัดรายการอ่ะผมไม่ค่อยอยากฟังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟังปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะจิตตกผมจะหน่อยก็พยายามเอาหูไปนาเอาตาไปไล่น้องบีนี่ออกไปหาว่าฟังคือเห็นเขาคุยกันแล้วล่ะว่าเขามันเหมือนมีอะไรกันนะมันเอาคือตอนเนี้ยมันขนเอาอะไรกันมาเต็มไปหมดเลยฮะคือถ้าแฟนรายการได้มาที่นี่จะนึกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคือมันเยอะไปหมดเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ห้ามนะคืออยากเอาอะไรมาแต่ว่าเขาก็น่ารักค่ะเขาก็จะเขียนกำกับว่าเป็นพร็อพนะเป็นของเข้าฉากนะเป็นของปลอมนะไม่ใช่ของจริงคือผมเข้าใจว่าเขียนเพื่อจะบอกสิ่งที่มองไม่เห็นว่าให้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้เป็นสารจริงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเราน่าจะรายการไปเนี่ยเราก็ถามว่าเรารู้สึกไหมเนี่ยมันก็หวิวๆนะน้องบีก็ฟังฮะเพราะนี่คือสารและสารมันเหมือนจริงอ่ะคือมันคือสารจริงแหละแล้วเขาก็เอาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเอาหัวก็ลงหัวก็โหลกเอาไอ้แก้วใส่เกลือใส่ทรายมีทูบปักอะไรเงี้ยมีชุดธงชุดไทยอะไรเขาเต็มไปหมดเลยฮะน้องบีว่าฟังโอ้พี่ป๋องก็ขนาดมีทำสตูดิโอเวดดิ้งเมื่อหลายปีก่อนพี่ช่างภาพคนหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ชอบพวงมาลัยปลอมเขาจะไปซื้อพวงมาลัยสดมาครับแล้วไอ้นี่ก็พี่เลนเนี่ยที่ชอบไปแขวนที่ขาตั้งกล้องใหญ่ที่ดีล้ออ่ะขาตั้งกล้องที่ไว้วางมีเดียมฟอร์แมตอะพี่แล้วบีไปนอนคือระหว่างรอลูกค้าแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็นอนในห้องประตูเนาะก็มีคนมาสะกิดก็เลยแบบทำไมต้องใช้พวงมาลัยจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้ทีหลังประวัติที่นั่นก็คือเจ้าของตึกเก่าเขาฆ่าตัวตายที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือพี่ทั้งห้าคนเนี้ยเขาก็ไม่เอาพวงมาลัยสดมาแขวนที่ขาวางกล้องอีกเลยครับโอ้เดี๋ยวนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมที่บีเล่าให้ผมฟังมี FC น้องบีด้วยนะมี FC มีข้อความหนึ่งส่งมาจากช่างภาพมาเต๋า FC B Photo คลาดกรีดแสดงว่าเรามี FC ด้วยนะน้องบีเรามี FC ด้วยเนี่ยในสตรีมเลยพี่ป๋องเอาเหรอนี่เรามี FC ด้วยนะไอ้เจ้ามาเต๋านะนี่เขากรีดอย่างไรนะน้องบีโฟโต้เดี๋ยวนะแสดงว่าตอนนี้น้องเปิดร้านพรีเวดดิ้งน้องเปิดร้านอะไรที่เป็นชุดแต่งงานแม่ค่ะบีเป็นฟรีแลนซ์ค่ะพี่ป๋องอ๋อฟรีแลนซ์อ๋อทำเกี่ยวกับงานพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนี่แล้วมีข้อความหนึ่งจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสใส่อะไรถึงอร่อยเมื่อวานที่ศาลหลอนมากครับผมเห็นเงาแวบๆนะฮะเขาบอกเห็นเงาแวบไปแวบมาก่อนตุ๊กตาเต้นเออเอาแล้วสิเขาก็อยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะเขาอยู่มาตั้งนานแล้วโอเคพี่ฟังนิดนึงค่ะจะบอกว่าจริงๆบอกในข้อความในโค้ชช็อปไปแล้วว่าหลังจากที่พี่แจกข้าวอะค่ะครับคือมันก็คือเป็นบุญอย่างหนึ่งครับมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งคือหลังจากที่พี่แจกข้าวแล้วบีอยากให้พี่ๆช่วยกันกวดน้ำให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นได้ครับฝากน้องๆด้วยนะต้านนะนะแล้วก็แผ่บุญให้เขาจะได้รับแล้วเขาก็จะได้หลุดพ้นจากตรงนี้ค่ะนะฮะทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ป๋องแจกข้าวครบ13วันแล้วเดี๋ยวไงพี่ป๋องให้น้องๆทีมงานกรวดน้ำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเนาะกรวดทุกวันเลยพี่หลังจากแจกข้าวเสร็จอ๋อเหรอฮะคือหลังจากแจกข้าวเสร็จต้องกรวดทุกวันใช่ไหมค่ะเหมือนเวลาที่ไปทำสังฆทานเราต้องกรวดน้ำทุกครั้งได้ครับเดี๋ยวพี่ป๋องจะบอกพี่พี่โก้แล้วบอกน้องตั้นบอกทีมงานกันแล้วกันนะค่ะโอเคขอบคุณมากน้องบีแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นๆนะโทรศัพท์มาเล่าอีกนะครับค
ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่น้องบีมี FC ด้วยนี่เนี่ยวันหลังขอวาร์ปหน่อยนะนะครับโอเคขอบคุณค่ะน้องบีขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่เป็นเรื่องของน้องโต๊สครับน้องโต๊สวันนี้โอกาสได้เจอกันที่ร้านด้วยน้องโต๊สมาช่วยแจกข้าวให้กับคนที่อยู่ในละแวกนี้ด้วยนะฮะในโครงการที่เราชวนกินข้าวกันนะหนึ่งมื้อเย็นฮะที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย13 วันให้กับคนที่ตกงานคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่รายได้น้อยนะฮะซึ่งก็ทำข้าวพร้อมกับข้าวนะฮะสลับกันไปทุกวันนะฮะให้กับแฟนรายการที่อยู่แถวนี้หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้มารับไปนั่นเองเนี่ยนะฮะซึ่งน้องโต๊สก็มากับเพื่อนๆจากนครปฐมด้วยน้องโต๊สก็เลยบอกว่ามีเรื่องเล่านะฮะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันกับน้องโต๊สที่บอกว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อครับนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำงานแถวย่านอ้อมน้อยนะเมื่อ20 กว่าปีที่ผ่านมานะเรื่องคนขยันนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้น้องโต๊สอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับโต๊สครับสวัสดีอีกรอบครับพี่ป๋องเสียงดังฟังชัดนะครับเสียงดังฟังชัดนะวันนี้ชัดนะโต๊สนะครับครับพี่วันนี้ครับพี่เดาว่าโต๊ดอย่างนี้ว่าฟังผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวเสียบโทรศัพท์อะพี่ตั้นนะฮะเพื่อว่าดึงไปดึงมามันอาจจะทําให้สัญญาณไม่ดีอ่ะพอเราสลับตัวแล้วดูเหมือนว่าสัญญาณน่าจะดีขึ้นนะครับโต๊ดฮะวันนี้ไม่มีสัญญาณกวนนะวันนี้วันนี้ไม่มีกวนนะวันนี้น้องโต๊ดอยู่แจกข้าวกับพี่ตั้งแต่6โมงจนถึง6โมงกว่าแล้วน้องก็กลับไปนครปฐมถึงนครปฐมกี่โมงครับถึงประมาณทุ่มหน่อยๆเองครับถึงประมาณทุ่มหน่อยๆนะนะครับแล้วตอนนี้เหล่าบรรดาเพื่อนฝูงเราแยกย้ายสลายโตกันหมดแล้วนะเปล่าครับก็ยังนั่งดื่มโอเคนะฮะระวังเขาไม่ให้รวมตัวกันเยอะนะนะครับครับผมโอเคถ้ามาว่าที่เรื่องนี้ครับน้องโต๊ดครับเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังแล้วคุณพ่อมาเล่าเรื่องนี้ให้โต๊ดฟังได้ยังไงฮะเรื่องคนขยันเนี่ยคือผมสอบถามเรื่องพวกนี้ครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะมาเล่านี่แหละก็คือพ่อเขาเลยเล่าเรื่องนี้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับแม่ใหม่ๆเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้มีผมอยู่ในท้องแล้วทีเนี้ยเขาได้ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งย่านอ้อมน้อยก็คือได้สมัครงานเนี่ยแล้วก็คือได้ทำงานที่นี่ก็คือต้องทำงานก่อนจะผ่านโปรฮะ4 เดือนตอนนั้นอ่ะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยที่แรกๆเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานอยู่คนนึงซึ่งท่านเนี้ยเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานนี่แหละคือเขาจะเมาทุกวันที่ทำงานเนี่ยปกติเลิก5 โมงเนี่ยเขาก็จะนอนกินเวลาโอครับพี่โดยการที่ดื่มเหล้าแล้วก็หลับอยู่ในลายผลิตเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกติเขาทุกวันแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยเขาจะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยเขาก็จะคิดตลอดว่าพ่อเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยคอยช่วยทำงานตลอดซึ่งวันเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีโอทีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งทางหัวหน้าของคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยปล่อยงานให้ทีเนี้ยคุณพ่อเขาได้รับงานตรงนี้ก็คือทำงานฮะก็คือทำงานประกอบในส่วนของเครื่องประกอบของอะไรตรงนี้ของเขาไปทุกวันพี่ตกเย็นเนี่ยช่วงประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยคือเวลาเลิกงานทำงานทุกคนซึ่งทั้งโรงงานเนี่ยจะเหลือพ่อกับเพื่อนกากับเพื่อนโรงงานท่านเนี้ยแล้วก็ลุงยาเป็นคนหนึ่งในบริษัทเพื่อนโรงงานท่านเนี้ยปกติพอ5 โมงเขานอนเลยฮะเขาไม่ทำงานเลยเขาจะนอนคือเขาดื่มเหล้าแต่เขาก็นอนเขาไปคุณพ่อก็ทำงานอยู่คนเดียว5 โมงกว่าคุณพ่อออกไปซื้อข้าวแล้วกลับเข้ามานั่งทำงานต่อก็จะมีคุณลุงท่านหนึ่งฮะเดินออกมาจากหลังโรงงานซึ่งก็เป็นพนักงานนี่แหละฮะใส่ชุดพนักงานของคุณพ่อเลยเดินมาก็มานั่งคุยกับคุณพ่อก็มาชวนคุยถามไอ้หนุ่มเองมาทำงานใหม่เนาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือชวนคุยเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำความรู้จักฮะเขาก็มาช่วยหยิบจับทำงานพ่อก็ถามเออคุณลุงอยู่แผนกไหนหรอเขาบอกเขาก็อยู่แผนกนี้แหละน่าจะยังไม่เคยเห็นเขาหรือเปล่าก็เป็นอย่างเงี้ยครับทุกวันไอ้เพื่อนคนที่เพื่อนร่วมงานคนที่เมาก็คือก็เมาทุกวันนะครับจนทีเนี้ยงานตรงเนี้ยคุณพ่อเขาก็ทำไปเรื่อยๆหลายเดือนที่ระยะเวลาที่เจอคุณลุงเนี้ยเจอบ่อยมากพ่อเขาก็ถามแต่รู้สึกผิดตลอดว่าเนี่ยลุงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงลุงก็บอกว่าโอ้ลุงเนี่ยอยู่บ้านพักแถวนี้แหละก็คือลุงก็บอกลุงเขาทำงานที่นี่ครับแล้ววันนั้นเนี่ยซึ่งงานคุณพ่อค่อนข้างเยอะคุณลุงเขาก็เลยอาสาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไอ้นั่นมันไม่ช่วยอ่ะเขาอยู่ช่วยเองพ่อก็เลยถามว่างั้นลุงกินอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปซื้อข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องพักช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ได้อ่ะเขาเบื่อข้าวมันไก่กับผัดกะเพราแล้วเขากินทุกวันเลยเขาเบื่อมากคุณพ่อก็โอเคกันหน้าโรงงานเนี่ยมันมีบะหมี่เกี๊ยวอยู่คุณพ่อก็ซื้อเข้ามาฝากคุณลุงเขาก็ไม่กินฮะเขาก็หิ้วไว้ไปวางไว้
แล้วเขาก็มานั่งช่วยคุณพ่อทำงานเป็นอย่างเงี้ยครับพี่ป๋องจนคุณพ่อผมอะทุกวันทุกวันจนทำงานเนี่ยผ่านโปรแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะผ่านโปรเนี่ยคือหัวหน้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขามาดูตอนคุณพ่อทำโอแล้วเขามาเจอเพื่อนร่วมงานท่านเนี้ยนอนเมาเขาก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปอย่างเงี้ยครับสองรอบสามรอบจนเขาต้องเชิญออกพอมาถึงวันที่คุณพ่อเนี่ยผ่านโปรทางหัวหน้าเนี่ยเขาก็เรียกมาคุยเขาก็ถามคุณพ่อว่าเนี่ยแกทำได้ยังไงงานเนี่ยที่วางไว้ให้เนี่ยคือมาสำหรับทำสองคนซึ่งทำคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะเสร็จทันตามกำหนดเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวซึ่งมีคุณลุงท่านนึงเนี่ยซึ่งเป็นเขาบอกเขาเป็นพนักงานเก่าอยู่ที่นี่แหละเขามาช่วยผมทำงานทุกวันเลยทางหัวหน้าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคือคุณลุงคนเนี้ยลักษณะท่าทางเป็นยังไงแกชื่ออะไรคุณพ่อก็เลยพูดว่าคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อลุงพงศ์หัวหน้าก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะอีกทีนะชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อพงศ์ทีนี้เขาก็เลยถามลักษณะเลยคุณพ่อก็เลยบอกรูปพรรณสันฐานไปเสร็จหัวหน้าเขาหน้าซีดครับแล้วเขาก็ไม่พูดเลยต่อเขาก็เลยพูดกับพ่อว่าอ๋อก็ดีแล้วแหละมีคนช่วยทำงานงั้นจะทำอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวโอมันจะไม่มีแล้วนะหักบ้างอะไรบ้างก็เลยบอกพ่ออย่างนี้ฮะครับคุณพ่อก็ยังก็คือด้วยความว่าตรงช่วงนั้นน่ะคือผมไม่อยู่ในท้องก็คือเร่งสร้างครอบครัวฮะมีโอเท่าไหร่ทำหมดไม่สนใจเลยครับจนทำงานมาหลังจากที่ผ่านโปรได้ประมาณเดือนนึงคุณพ่อเนี่ยก็จะเจอคุณลุงเนี่ยแทบทุกวันครับเจอบ่อยมากก็คือจะติดไม้ติดมือในการซื้อบะหมี่เกี๊ยวมาฝากคุณลุงตลอดจนมาวันนึงฮะตอนช่วงพักกลางวันหัวหน้าช่างเนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยเขาเห็นพ่อนั่งทานข้าวแล้วเขาว่างพอดีเขาก็เลยมานั่งทานด้วยเขาเลยถามว่าฉันถามแกจริงๆเหรอแกทำงานที่นี่แกไม่กลัวมั้งเหรอกลางค่ำกลางคืนแกทำงานคนเดียวเขาก็เลยบอกว่าไม่กลัวนะพี่ผมก็ทำงานผมก็มีเพื่อนนะลุงพงเนี่ยเขาก็มาช่วยผมตลอดพี่อยู่นะเขาก็เลยร้องฮะตะคงเนี่ยนะเขาก็เลยไม่พูดเลยพี่เขาเลยบอกพ่อว่าเนี่ยพยายามไม่ต้องทำโอก็ได้กลับบ้านให้มันเร็วๆหน่อยตอนกลางคืนน่ะไม่ค่อยมีใครเขาอยากอยู่กันหรอกทีเนี้ยผ่านไปอีกวันฮะคือตรงแผนกอื่นเนี่ยเขาจะมีแม่บ้านกันหมดแต่แผนกที่คุณพ่อทำเนี่ยคือจะไม่มีแม่บ้านดูแลในส่วนของนั้นเลยคุณพ่อเนี่ยต้องไปล้างห้องน้ำเองซึ่งห้องน้ำในแผนกมันเลอะมากหัวหน้าก็เลยบอกว่ารบกวนหน่อยละกันดำเนินการตรงนี้ให้ทีเขาก็จัดแจงเข้าไปล้างห้องน้ำครับพี่ด้วยการลากสายยางเข้าไปฉีดแล้วทีเนี้ยคุณพ่อเขาหันไปเห็นว่าตรงผนังเนี่ยมันเลอะมากครับเขาก็เลยฉีดน้ำไปตรงผนังครับพี่ซึ่งสายยางเนี่ยมันฉีดมันแรงมากหัวหน้าก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปฉีดผนังเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปโดนสารฝั่งนู้นคุณพ่อก็เลยไม่ได้ใส่ใจครับพี่เพราะว่าหลังแถบนั้นเนี่ยมันจะมีสารอยู่หลังผนังตรงนั้นน่ะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกวันนึงก็มานั่งทานข้าวพักกลางวันนะหัวหน้าก็มานั่งคุยด้วยอะไรด้วยคุณพ่อก็ได้ถามว่าพี่ผมอยากรู้เนี่ยไอสารตรงนี้มันคือสารอะไรเขาก็เลยแบบอึ้งไม่อยากพูดแบบนี้ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันลุกมานี่มาเดี๋ยวพาไปดูเขาก็เลยพาคุณพ่อผมมาไปดูที่หลังแผนกซึ่งมันอยู่ติดกับผนังซึ่งไปเจอสารเพียงตาอยู่สารนึงพี่แต่สิ่งที่คุณพ่อผมเห็นแล้วโฟกัสมากที่สุดคือไอ้ห่อข้าวห่อบะหมี่เกี๊ยวที่คุณพ่อซื้อจากร้านฝั่งตรงข้ามโรงงานเนี่ยมันมาแขวนอยู่ที่ต้นไม้กับที่ศาลเนี่ยทุกวันคือมันแขวนอยู่เต็มต้นไปหมดเลยพี่มันเต็มไปหมดเลยครับทีเนี้ยคุณพ่อผมก็เลยไม่ได้สนใจตรงศาลครับว่าคือศาลอะไรก็คือโมโหอ่ะว่าทำไมผมซื้อข้าวให้ลุงทุกวันเลยแต่ทำไมลุงถึงเอาข้าวมาแขวนทิ้งทำไมอยากกินข้าวของผมก็ไม่บอกมันเกินเงินอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยมานั่งหงุดหงิดสักพักหนึ่งแต่หน้าเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามึงไม่ต้องไม่หงุดหงิดหรอกเนี่ยกูอยากจะพูดบอกมึงตลอดแหละแต่กลัวมึงออกจากงานกลัวมึงอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตะพงเนี่ยตายไปหลายปีแล้วซึ่งคุณลุงคนนี้เขาตายในไลน์ผลิตที่คุณพ่อทำงานนั่นแหละครับเป็นช่างอาวุโสครับครับผมก็คือเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีโอทีประมาณนี้เหมือนกันแล้วพนักงานเนี่ยกลับหมดเหลือแค่คุณลุงพงกับรปภ.ที่บริษัทนะ
เขาก็นั่งเชื่อมงานนะคุณลุงผมเขาก็เชื่อมงานอยู่บริเวณลายผลิตเนี่ยทีเนี้ยพื้นในลายผลิตตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นโลหะปัญหาที่เกิดขึ้นคือน่าจะตู้เชื่อมนะฮะมันรับวงจรทีเนี้ยมันช็อตคุณลุงเนี่ยโดนไฟตรงตู้นั่นแหละฮะช็อตทีเนี้ยตู้ไม่ตัดเป็นโบราณฮะมันไม่ตัดน่าจะโดนช็อตช่วงประมาณ2ทุ่มหรือประมาณเนี้ยฮะ2ทุ่มกว่าๆนะฮะซึ่งลุงยามเนี่ยเขาไม่รู้คือเขาสังเกตอีกทีคือเห็นว่ามันมีไฟไหม้ในลายผลิตแล้วไฟมันก็ตัดไปครับดับทั้งโรงงานนะพี่ทีนี้เขาก็เลยปั่นจักรยานไปดูสรุปว่าเขาไปเจอร่างคุณลุงฮะคือไหม้เป็นตอตะโกไปแล้วใช่ฮะทีเนี้ยคุณลุงยามก็เลยแจ้งไปทางมูลที่ก็คือมาดำเนินการเรื่องศพเนี่ยเรียบร้อยเสร็จสิ้นหลังจากนั้นอ่ะได้3วันครับก็คือเขาก็ปั่นจักรยานตรวจงานในโรงงานนะครับพี่ก็คือเขาอะเห็นแต่ว่าวันนั้นนะหัวหน้าเนี่ยเขาแจ้งแล้วว่าในลายผลิตเนี่ยไม่มีการทำงานไม่มีพนักงานนะแต่ว่าวันนั้นที่เขาปั่นจักรยานไปดูเพราะเขาสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ยินเสียงคนเนี่ยนั่งเชื่อมเหล็กอยู่ในลายผลิตเขาอะไปเห็นลุงพงษ์นะฮะด้วยร่างที่เป็นที่แบบไม่เกียมที่กำลังนั่งเชื่อมงานทำงานอยู่เขาก็เลยอยู่ไม่ได้พี่ออกฮะทีนี้ยามชุดไหนมาก็เจอเหมือนกันหมดแม่บ้านที่มาทำความสะอาดแล้วก็เจอเหมือนกันหมดฮะอยู่ไม่ได้คือเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากหัวหน้าเขาบอกว่าเข้าใจหรือยังทำในกลางคืนน่ะครับแผนกเนี้ยถึงไม่มีใครโทรกันเพราะเหตุการณ์เนี้ยจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนความคิดเลยฮะโอเทิงโอทีไม่เอาแล้วคือไม่ทำเลยทีนี้พอตกเย็นฮะกลับบ้านกลางคืนเนี่ยเขาฝันเขาฝันเห็นลุงพงษ์อ่ะมาเข้าฝันในสภาพที่ดีนะฮะแล้วก็มาบอกว่าโหเราสาจะมีเพื่อนไม่น่ามาบอกกันอย่างนี้เลยแล้วคุณพ่อก็สะดุ้งตื่นนะครับจากนั้นมาพ่อก็ไปเล่าให้คนในแผนกฟังก็คือไม่มีใครกล้าทำโออยู่แล้วฮะคือกลัวกันเข้าไปอีกเออมันก็ประมาณนี้ครับพี่โอ้โหโต๊ดมันเล่าสนุกเว้ยเออต๊ดเดี๋ยวนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะเรื่องของลุงพงษ์นะนะครับเดี๋ยวผมถามหน่อยไอ้คำว่ารูปประพันธ์สันฐานของลุงพงษ์อ่ะลักษณะแกเป็นยังไงจากที่คุณพ่อเล่าให้น้องฟังอ่ะครับที่เขาเห็นเป็นร่างปกตินะคือคุณลุงพงษ์เนี่ยจะเป็นชายร่างผอมแล้วค่อนข้างเตี้ยครับครับแกก็จะเดินหลังค่อมๆของแกอย่างเงี้ยทุกตลอดเวลาแกมาเนี่ยก็จะเดินที่บุหรี่ครับแล้วก็เดินมาจากหลังโรงงานเนี่ยครับซึ่งทราบว่าที่แกพักอ่ะเป็นที่พักคนงานเก่าอยู่หลังโรงงานซึ่งตอนนี้มันล้างอยู่มันไม่มีคนอยู่เลยฮะเดี๋ยวนะคำว่าทุกวันนี้คือหมายถึงว่าปัจจุบันนี้โรงงานที่พักคนงานไม่มีคนอยู่แล้วฮะตรงนั้นไม่มีคนอยู่อ๋อแต่ตัวโรงงานยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่ฮะโรงงานอยู่คุณพ่อก็ยังทำงานอยู่ที่นี่คุณพ่อก็ยังทำงานอยู่ที่นี่แต่ว่าตัวที่เป็นที่พักคนงานไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเอาเหรอแล้วศาลน่ะศาลก็ยังอยู่ครับอ๋อศาลก็ยังอยู่เหรอยังอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวนะถ้างั้นพี่บ๋องถามเรื่องศาลเลยลักษณะของศาลเป็นยังไงฮะคุณพ่อเขาบอกเป็นศาลไม้เก่าๆครับเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาเสียชีวิตมานานแล้วก็คือที่เขาเจอเหตุการณ์นี้กันเนี่ยเขาเลยตัดสินใจว่าตั้งศาลให้ดีกว่าก็เป็นไม่รู้ว่าเหตุผลที่คุณพ่อไปเจอเนี่ยเพราะว่ารับน้องใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเข้ามาทำงานก็เป็นได้ครับผมเป็นได้คราวนี้เนี่ยสารที่ว่าเนี่ยลักษณะเหมือนสารข้างหลังที่พี่ป๋องจัดรายการแบบนี้ป่ะใช่ก็เป็นสารเพียงตาสารไม้แบบนี้แหละใช่ครับคล้ายกันเลยพี่แล้วก็มีไอ้ของที่คุณพ่อซื้อมาพวกบะหมี่แขวนอยู่ซึ่งอันนี้อีกหนึ่งอย่างฮะที่คุณพ่อผมเขาถามทางหัวหน้าเขานะครับเขาบอกว่าเขาเบื่อเบื้องต้นเนี่ยจำได้ไหมฮะที่คุณลุงเขาบอกว่าเขาเนี่ยเบื่อผัดกะเพราข้าวมันไก่ครับหัวหน้าเขาอะเฉลยมาว่าแล้วมึงรู้ไหมว่าทุกวันอะกูเนี่ยต้องซื้อข้าวมันไก่กับข้าวผัดกะเพราเนี่ยประวางไว้หน้าศาลได้แค่ทุกวันครับก็เพราะว่านี่แหละฮะที่เขาบอกเบื่อโอ้กินแต่ข้าวมันไก่กินแต่กะเพราใช่ครับโอ้แล้วก็ปรากฏมาเจอก็คือเห็นแขวนเขื่อไว้เต็มไปหมดเลยแล้วข้างในศาลล่ะฮะโต๊ะแบบข้างในศาลคุณพ่อเล่าให้ฟังมาว่าข้างในศาลมีอะไรบ้างอะไม่ได้เล่าฮะเห็นว่ามีแค่ว่ากระถางทูบข้างหน้าแต่ว่าไม่ศาลเนี่ยเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังว่ามีอะไรแต่ว่าศาลเนี่ยผมเคยเห็นนะครับนะแล้วก็เวลาที่คุณพ่อเจอตอนนั้นเนี่ยส่วนมากลุงพงษ์แกจะมาปรากฏตัว
ในช่วงตั้งแต่6 โมงถึง 3 ทุ่ม6 โมงถึง 3 ทุ่มใช่ครับกลางวันช่วยงานพ่อยันจบกลางวันไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยกลางวันไม่เคยเห็นส่วนมากมาตอน6 โมงถึง 3 ทุ่มใช่ไม่แล้วสำคัญก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงพงเนี่ยแกยังคงยึดติดกับงานที่แกทำถูกไหมโต๊สำคัญก็คือถ้างั้นโรงงานไม่ได้มีการทำบงทำบุญอุทิศกุศลเพื่อจะให้วิญญาณลุงแกไปเหรอฮะคุณพ่อเขาบอกว่าครับก็ทำนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงยังอยู่ครับก็ทำแต่ก็ทำไมถึงลุงอยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรใช่ใช่ครับจนตั้งแต่พ่อผมเป็นพนักงานนะครับจนตอนนี้พ่อผมเป็นช่างอาวุโสไปครับแกก็ยังอยู่เออเด็กใหม่ๆก็มักจะเจอกันแต่ว่าเจอในรูปแบบว่าช่วงน้ำท่วมปี54ครับก็เจอกันนอนเฝ้าโรงงานลุงพงแกก็มานั่งเชื่อมกลางลายผลิตของแกฮะเด็กหนีกลับบ้านหมดเลยอยู่ไม่ได้แล้วเวลาเจอลุงพงแกมักจะมาในสภาพโทษนะที่ดำเป็นตอตะโกป่ะแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เจอในรูปแบบนั้นแต่ของคุณพ่อผมเนี่ยเจอในรูปแบบที่เป็นคนปกติครับโอ้โต้นี่มันเก่งนะเออมันไปเอาเรื่องพ่อมาแล้วก็มาเล่ามาถ่ายทอดเนี่ยเล่นเอาพี่แล้วก็แฟนรายการขนลุกสู้สู้เลยนะวันนี้เจอกันว่าฟังเป็นเด็กที่น่ารักมากว่าฟังเห็นมันดูแบบเหี้ยวๆนะวันนี้ผมเจอทั้งแก๊งเขาเลยนะแต่เขาน่ารักมากเขาเอาเจลเขาเอาน้ำเขามาช่วยเอาข้าวสารมาด้วยนะว่าฟังแล้วก็มาช่วยแจกข้าวให้กับคนที่ไปมาแถวนี้ด้วยนะโตนะนะครับมาช่วยแจกข้าวพี่ป๋องด้วยขอบคุณมากโต้โอ้สนุกมากเรื่องนี้เลยเดี๋ยวมีโอกาสนะมีเรื่องอื่นอีกเนี่ยมาเล่ากันอีกนะได้ได้ครับนะไปเก็บมานะโต้นะเรื่องครับพี่ป๋องได้เลยลงพยาไปอร่อยมากครับพี่โอ้ยขอบพระคุณมาก thank you นะครับวันไหนว่างๆแวะมาแต่มันไกลหน่อยนะจากนครปฐมมากรุงเทพนะถ้ามีเวลาก็แวะมากันละกันนะครับแล้วก็ทำหน้าที่สายนครปฐมให้พี่ป๋องหน่อยโดยการที่ไปเจอเรื่องอะไรของคุณพ่อคุณน้าคุณอาเพื่อนคนไหนนะแล้วก็เก็บมาเล่าพวกพี่ฟังนะครับได้ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งไปทางพี่ขวัญแล้วกัน Thank you น้องโต๊ดขอบคุณมากสวัสดีครับ